بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ให้มีอีกวันหนึ่งนะครับในวันนี้ที่เราได้มีโอกาสนะครับสะสมซึ่งความดีนะทักษะชีวิตนะที่จะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราก็คือให้เรากระทำในสิ่งที่เป็นความดีตามหลังความชั่วนะในกลไกชีวิตถ้าเราเข้าถึงความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราจะมีความผิดขนาดไหนก็ตามนะมีความผิดกี่ครั้งก็ตามแล้วเราเดินกลับเข้าสู่การกระบวนการในการลบล้างความผิดนะเช่นเราไม่ได้ทำความดีไม่ได้ละหมาดไม่ได้บริจาคนะหรือไปกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดเลยละเมิดข้อห้ามของอัลลอฮ์สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการกลับตัวจริงๆความดีน่าจะยากน่าจะยากและความอะไรนะความดีน่าจะทำยากแต่ความผิดเนี่ยน่าจะทำง่ายแต่เวลาคนที่ทำความผิดไปแล้วจะเลิกความผิดเนี่ยง่ายกว่าเพียงแค่เราพูดในประโยคแล้วก็สำนึกในสิ่งที่ผิดนะเสียใจกับอัลลอฮ์ความผิดที่ทำมาเนี่ยพระองค์ให้อภัยแสดงว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องรู้จักวิถีชีวิตของตัวเองว่าเราจะคิดให้ยิ่งใหญ่เมื่อไรเราจะซิกรุลลอฮ์เมื่อไรเราจะจำนนต่อพระองค์เมื่อไรเมื่อไรที่เราเดินห่างไกลไปจากศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยให้เราเดินกลับเข้ามาเขาจึงบอกว่าคนที่เรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์นะเดินอยู่บนเส้นทางของพระองค์เฝ้าทำความเข้าใจกับอัลกุรอานและหะดีษอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาบอกว่าวิถีชีวิตของเขาถ้าเสียชีวิตไปในระหว่างการเรียนถือเป็นหนึ่งในชะฮีดชะฮีดเนี่ยแปลว่ามันเป็นการเสียชีวิตในลักษณะที่มีเกียรตินะเป็นลักษณะที่ชีวิตของเราเนี่ยเราเสียสละที่เขาบอกว่าอุทิศเนี่ยแปลว่าให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวันนี้เรามาอยู่ในช่วง10อายะสุดท้ายของซูเราะห์อัตตะกอบุนอัตตะกอบุนเนี่ยซูเราะห์เนี่ยแปลว่าวันกิยามะห์เป็นวันแห่งชัยชนะของผู้ศรัทธาเป็นวันแห่งความพ่ายแพ้ของผู้ปฏิเสธนะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มอายะที่9แล้วกันทบทวนนะพอหลังจากที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะที่8ว่ารวมมนุษย์เนี่ยเอาไว้ในสถานที่หนึ่งนะในวันแห่งการรู้ชัดเจนว่าชัยชนะเป็นของใครนะความพ่ายแพ้เป็นของใครคนที่ทำความดีต่ออัลลอฮ์นะพระองค์ก็จะให้ความดีเหล่านั้นเป็นรางวัลแล้วพร้อมกันนั้นพระองค์ก็ลบล้างความผิดของเขาเรารู้ทักษะว่าคนที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยมีความดีนะแล้วก็ลบความผิดก็จะเป็นคนที่พิเศษสำหรับพระองค์ให้เข้าสวรรค์สวรรค์ที่มีสถานภาพของสวรรค์ที่หลากหลายคนเข้าไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยจะมีความรู้สึกของมนุษย์ที่อยากได้อะไรในวันนี้ที่มันสวยงามเนี่ยพอเข้าไปในสวรรค์ของอัลลอฮ์เราก็จะพบความหลากหลายในสวรรค์ที่ไม่ใช่มีแต่ต้นไม้หรือดอกไม้หรือผีเสื้อสัตว์ที่สวยงามหรือลำธารหรือหินแต่มันจะสวยงามในลักษณะที่พระองค์บอกว่าตัจรีตะตะฮัลอันฮารเบื้องล่างของสวรรค์เนี่ยจะมีลำธารหลากหลายมากมาย
พอเราไปเรียนรู้มีทั้งแม่น้ำที่เป็นนมเป็นอะไรนะเป็นเหล้าเป็นอะไรที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้นะครับแล้วคนที่เมื่อเข้าไปอยู่ในสวรรค์แล้วเนี่ยถ้าเป็นเราก็จะนึกว่าเราจะไม่อยากออกแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่าอยากจะออกแต่พระองค์บอกเราจะอยู่พำนักอยู่ในสวรรค์เนี่ยตลอดไปเมื่อเราได้อยู่ในสวรรค์ตลอดไปมันคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เราก็สามารถกำหนดชีวิตของเราได้ในวันนี้ว่าเราจะได้รับชัยชนะหรือเราจะได้รับความพ่ายแพ้เรามีอะไรที่จะไปบอกกับอัลลอฮ์ว่าวันกิยามะฮ์เนี่ยอ๋อเราเสียชีวิตไปเราได้รับชัยชนะเรามีอะไรที่จะบอกการันตีได้ยืนยันได้ว่าเราชนะแน่เราตายไปไม่ตกนรกแน่มีอะไรไหมละหมาดสมบูรณ์ไหมกุรอานของอัลลอฮ์ที่พระองค์บอกลงมาเป็นทางนำเราได้อะไรกับการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้จากอัลกุรอานไหมเราว่าอ่านกุรอานกันมาตั้งแต่เล็กเรามีเสียงอันไพเราะเราฟังอัลกุรอานเราสอนอัลกุรอานเราจ้างอัลกุรอานเรามีค่ายอบรมแบบอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอัลกุรอานลงมาเนี่ยอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบลาไรบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำเราได้อะไรจากอัลกุรอานบ้างแนวคิดของเราที่แตกต่างจากคนอื่นในสังคมเราบอกว่าไม่ได้หรอกฉันคิดแบบนี้เพราะอัลกุรอานสอนฉันจะไม่คิดเหมือนกับคนอื่นที่ขัดต่อหลักการศาสนามีไหมความคิดของเราที่แตกต่างมีไหมได้จากอัลกุรอานอะฉันจะไม่รับสินบนเนี่ยเขาจะแจกกันละคืนนี้เนี่ยที่มัสยิดไม่มีสุนัขแต่มันมีเสียงหมาหอนอยู่เราจะไม่รับทำไมไม่รับอ่ะเพราะเราได้ทางนำจากอัลกุรอานแต่วันเนี้ยคือคืนเนี้ยกุรอานจะถูกปิดไม่มีกุรอานจะถูกอ่านและเราจะไม่เอากุรอานเป็นทางนำมันจะมืดมนแต่เราจะรับสินบนแล้วเราก็จะอ้างเพื่อเหตุผลว่าเขาให้ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปใช้สิทธิ์แล้วเราก็อธรรมเราก็เป็นคนที่สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินด้วยมือของเราเองด้วยการที่เราบอกว่าอัลกุรอานเป็นทางนำแต่เราไม่ใช้อัลกุรอานเราบอกอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอัลลอฮ์บอกทางฉันหน่อยทางที่เที่ยงตรงอัลลอฮ์ชี้ให้ฉันหน่อยทางแบบไหนอ่ะอัลลอฮ์เราขอต่ออัลลอฮ์อิฮดีนาอัลลอฮ์นำทางเราหน่อยซิรอตอัลมุสตะกีมขอทางตรงอัลลอฮ์ให้ฉันเดินบนทางตรงคิดตรงทำตรงยืนหยัดอยู่บนเส้นตรงเนี่ยทางไหนซิรอตัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมอัลลอฮ์นี่อะกีดะห์ของเราเรากำลังจะบอกทางตรงคือทางที่บรรดาซะลัฟบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาเดินอยู่อะอันอัมตะที่อัลลอฮ์เมตตากับพวกเขาอะไม่ใช่แนวทางของพวกที่โกรธเกลียวและหลงผิดเราอยากได้ทางที่ถูกต้องเที่ยงตรงในอดีตมันไม่มีในอนาคตวันนี้เราไม่ใช่เดินตามอนาคตแต่เราเดินตามในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดแล้วอนาคตของเราจะเป็นไปเป้าตามเป้าหมายที่อัลลอฮ์กำหนดให้เราชัยชนะมันเกิดขึ้นแล้วความสำเร็จมันเกิดขึ้นแล้วกับประชาชาติก่อนนบีมาซอฮาบะห์ปฏิบัติตามแล้วเขาบอกนบีบอกว่าเนี่ยถูกต้องประสบความสำเร็จแนวทางที่เป็นอิสลามเป็นวิถีชีวิตมนุษย์มีกรอบอยู่แค่ระยะเวลา23ปีความสำเร็จของมนุษย์ที่อัลลอฮ์ให้นบีมุฮัมมัดประกาศอิสลามอ่ะ23ปีสูตรสำเร็จในการใช้ชีวิตลองไปค้นคว้าดูเราก็มีเวลามาอ่านอัลกุรอานนี่ไงแล้วเราจะได้รู้ว่าเอ้วันนี้เราคิดถูกหรือคิดผิดไม่เป็นไรได้เวลาเรียนเรามาเรียนกันเดี๋ยวได้เลิกเรียนเราจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเราแล้วใช่มั้ยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะเสร็จแล้วพอเราถึงวันที่อัลลอฮ์จะพิพากษาคนที่มีโอกาสได้เรียนมีโอกาสได้รู้นะแต่แล้วไม่ทำมันจะมีบอกอยู่ในซูเราะห์นี้แหละแล้วเราลองมาดูกันอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม วัลลซีนะกะฟะอายะห์ที่9ใช่มั้ยอายะที่10อายะ10
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم แล้วมาดูในอายะที่10ย้อนไปในอายะที่ที่9ที่อัลลอฮ์รวบรวมมนุษย์ไว้อัลลอฮ์ก็จะบอกว่าวันที่มนุษย์ยอมัตตะกอบุนวันที่มนุษย์จะได้พบว่าใครคือผู้ชนะใครคือผู้แพ้วันนั้นเราบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวว่าในซูเราะห์นี้เนี่ยพระองค์ได้พูดถึงว่าคนที่จะได้รับชัยชนะหรือพ่ายแพ้มีอายะนึงวรรคนึงของอัลกุรอานที่บอกอูลาอิกัลลซีนัสตะรอวุดดอลาละตะบิลฮูดาพวกที่ยัสตะรอแปลว่าซื้ออะไรซื้อดอลาละก็แปลว่าต้องการความหลงนะบิลฮูดาก็ด้วยกับทางนำก็คือเอาทางนำไปแลกเอาความถูกต้องไปแลกเอาเวลาแห่งตักวาเนี่ยไปแลกเวลาแห่งการปฏิเสธเพราะนั้นเราเกิดมาเราบริสุทธิ์มันเป็นเวลาของชีวิตที่บริสุทธิ์อยู่เราเกิดมาแล้วบริสุทธิ์มันไม่มีอะไรจะมาเปื้อนแต่พอเวลาเราเติบโตความบริสุทธิ์เนี่ยแทนที่มันจะเพิ่มความดีงามขึ้น7ขวบเราน่าจะมีคนมาจูงมือเราไปอยู่ในซอฟละหมาดความบริสุทธิ์ของเรามันเริ่มถามหาเริ่มทวงถามว่า7ขวบใครจะมาจูงมือเราไปละหมาดไหมเอาแล้วปล่อยให้เด็กเขารับรู้เรียนรู้เอง 5-6 ขวบแต่บ้านเราเนี่ย5-6 ขวบนี่เราดูเหมือนเราเป็นผู้จัดการชีวิตลูกเราอย่างดีเลยไปส่งโรงเรียนอนุบาลไปส่งที่นั่นที่นี่ไม่รู้ส่งด้วยสำนึกที่จะให้ลูกเป็นคนดีของอัลลอฮ์หรือว่าส่งไปเพราะเรามีภาระหน้าที่มีงานต้องทำไม่มีเวลาดูไปให้เขาดูยอมที่จะจ่ายสตังค์ให้มันเป็นอาชีพกับพี่น้องของเราแต่เราก็ไม่ต้องดูแต่เราก็คาดหวังไว้สูงมากแต่เราเคยที่จะให้ลูกของเราเนี่ยมาละหมาดไหมอ้าว3ขวบไปอยู่โรงเรียน4ขวบ5ขวบ6ขวบไปอยู่อนุบาลนะพอมาถึงบ้านเราเนี่ยความตั้งใจดีของเรามันหลอกลวงหรือว่าจริงไหนลูกมานั่งซิอ่านกุรอานได้ไหมไหนมายืนละหมาดซิได้อะไรมาบ้างเราสื่อสารยังไงลูกเราเริ่มเปลี่ยนแต่เราไม่เคยรู้สึกว่ามันจะเสียใจหรือจะผิดหวัง
ลูกไม่เชื่อฟังลูกไม่อ่านให้ฟังลูกไม่แสดงให้ดูไม่อ่านไม่ละหมาดให้เห็นเลยนะสลามก็ไม่ให้เลยมันไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงตกลงเราบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าพอ7ขวบไม่มีใครมาสอน8ขวบก็ไม่มีคนสอนแต่มีเสียงที่ไม่ใช่สอนน่ะมาเรื่องละหมาดไม่มีโดนไม่เคยโดนตีเลยที่ไม่ละหมาดแต่เราถูกตีในเรื่องอื่นเราไม่ได้อ่านกุรอานเราไม่เคยถูกตีเลยเราถูกตีในเรื่องอื่นเราถูกปลูกฝังแปลกพอมาถึงวันนี้มันเหมือนตัวใครตัวมันดุนยานะมะก็เลี้ยงได้แค่นี้แหละป๋าก็เลี้ยงได้แค่นี้แหละที่เหลือแกก็ไปดิ้นรนเอาเองเหอะแต่เราไม่รู้ไงว่าทางนำที่อัลลอฮ์บอกมาว่าเป็นทางนำกับเราเรามีหน้าที่จะต้องปกป้องลูกของเราให้พ้นจากไฟนรกเรามีหน้าที่ปกป้องครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเราทำกี่เปอร์เซ็นต์นี่ยังไม่ได้พูดตอนโตที่เราไปใส่ร้ายคนอื่นนะเราเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตไปทำงานรับใช้ใครไม่รู้แต่เราก็บอกริสกีฮาลาลนะเราไปสร้างความยิ่งใหญ่เอาเวลาของเราตั้งครึ่งชีวิตค่อนชีวิตเอาไปบริจาคให้กับบริษัทองค์กรหน่วยงานขายปัญญาเราไม่เคยทุ่มเทชีวิตของเรากับศาสนามาเรียนเนี่ยยังแย่นะนั่งเนี่ยแย่มาช่วยงานมัสยิดนี่ไม่ไหวต้องกลับไปพักผ่อนจะทำอะไรทุกวันงานมัสยิดจะจัดอะไร 2-3 วันไม่ไหวหรอกเหนื่อยชีวิตของเราพอเริ่มเข้าหาสัจธรรมจะทุ่มเทแล้วก็เอาเงินมาเพื่อจะสร้างเอาเงินเอามาเป็นฐานสร้างความดีต่อไปมันเป็นความดีของเราแหละแต่เราบอกแย่แต่เวลาเราจะเอาเงินไปสร้างอย่างอื่นให้ชีวิตของเรามีความสุขใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเลยเราก็ไปหาช่องทางว่าเออมันฮาลาลมันไม่ได้ไปบาปนี่แต่เราอะไปแล้วไม่ได้เคยนึกถึงอัลลอฮ์เลยไปแล้วไม่เคยนึกถึงคนจนข้างล่างเลยนะเวลาเราถูกถามในวันเกียร์มั้งทรัพย์ได้มายังไงอ่ะทรัพย์ที่ได้มายังไงฮาลาลใช่ไหมอ๋อฮาลาลทำอะไรมาเรียนหนังสือมาเรียนอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเรียนอย่างเดียวเลยเรียนอะไรมาล่ะเรียนอะไรมาปีนึงมี360วันนะปีนึง360วัน5ปีมีกี่วันพันกว่าวันพันกว่าวันลองไปเปิดกุรอานเล่มสีแดงกุรอานแปลไทยดูดิมีอยู่ประมาณพันกว่าหน้าใช้เวลาสัก5ปีก็ได้วันละหน้าวันละแผ่นก็ได้อะเราก็เรียนไปตั้งเวลาเลยลูกขึ้นป.1กว่าลูกจะจบป.6ลูกมาอ่านกุรอานแปลไทยวันละแผ่นให้ได้อ่านทุกวันกว่าจะจบป.6ลูกรู้กุรอานไหมรู้ความหมายไหมรู้อธิบายไปด้วยพูดไปด้วยดังๆบ้างค่อยๆบ้างนะอ่านเมื่ออ่านวันนี้ถามของเมื่อวานบ้างใช้เวลานานไหมไม่นานมันก็ดูไม่เยอะเราก็ตั้งหลักสูตรไว้ดิแบ่งไว้6ภาคกุรอานเนี่ย6 5 30 30ยุสปีละ5ยุสป.1 5ยุสอ่านความหมายไอ้เรื่องกุรอานเนี่ยเขาไปเรียนที่โรงเรียนท่องที่โรงเรียนเอาความหมายให้มันคุ้นชินมีเรื่องเล่าอะไรมั่งหนังสือมีแล้วแปลเขาแปลประวัติศาสตร์มีช่วงนั้นเรื่องธรรมเรื่องอะไรมีเราให้ลูกจัดหลักสูตรไปเลยเอากุรอานมาแยกเป็น5ส่วนลูกป.1 อ่านส่วนหนึ่งป.2 อ่านส่วนหนึ่ง6ปีปีละ5ยุสดูมันเยอะนะปีละ5ยุสอ่านเฉยๆอ่านแล้วรู้ถามเขาให้เขาไปค้นคว้าเขามีโน้ตบุ๊กเขามีอินเทอร์เน็ตไปดูเรื่องนี้ให้มะเราสิเนี่ยมันมีอะไรที่ละเอียดกว่านี้เรื่องราวมันมีอยู่ไปค้นดูสิมันเป็นการเรียนรู้อย่างชีวิตจริงนึกถึงสมัยนู้นแล้วมันเข้าแล้วมันจะอยู่กับเราทำไมลูกหลานเราเขาชอบเข้าค่ายเนี่ยภาคฤดูร้อนช่วงนี้เริ่มจะเข้าค่ายละบางพื้นที่เนี่ยจะเปิดแล้วอีก2วันวันที่25 26เนี่ยเปิดแล้วนะทำไมเขาได้ล่ะเขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกยัดเยียดไงเขาไม่ได้เขาถูกเขาได้คนที่ป้อนเขาเนี่ยมันมีการปรับท่าทีไปแล้วเขารักเด็กนะอย่างงี้อ้าวเรามาดูซิเป็นยังไงบ้างถามกันคุยกันให้ไป10ข้อได้ไป2ข้อก็ดีกว่าไหมล่ะดีกว่าผ่านไปเดือนนึงไม่ได้อะไรเลยเสียสตังค์อย่างเดียวนะในสุรานี้ก็เลยบอกว่าคนที่จะขายศาสนาเนี่ย
ก็คือยอมทิ้งไม่เอายอมที่จะไม่เรียนยอมที่จะไม่อ่านยอมที่จะไม่เข้าค่ายแต่จะไปเอาทุกอย่างเลยฉันจะไปเรียนภาษาอังกฤษฉันจะไปเรียนว่ายน้ำฉันจะไปเรียนกีฬาฉันจะไปเรียนพิเศษฉันจะไปนู่นจะไปแคมป์จะไปนั่นนี่นู่นได้หมดเลยทุกอย่างนี่แหละยัสตารบุตดอลาละตะบิลฮูดาแรงไหมไม่แรงก็เราไม่พูดไงเราก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับเราเลยอายะแบบเนี้ยเราให้เวลาของเราไปกับสิ่งอื่นนะมากมายพี่น้องลองดูสิวันนี้ความรู้ง่ายๆแต่กับเขาเรียกว่าอะไรนะเราเองเนี่ยไม่มั่นใจในเมื่อกี้ขับรถมาถามบอกว่าจะทำอะไรนะ จะทำอากิโกจะโกนผมไฟง่ายๆอ่ะจะทำยังไงดีแต่มันไม่ง่ายนะเรื่องง่ายแต่ความรู้สึกคนมันไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะมันมีความรู้สึกจะต้องตอบคำถามกับชีวิตจริงถ้าเรารู้อัลลอฮ์บอกกับเราในกุรอานนบีบอกเราในหะดีษแล้วเราตั้งมั่นทำง่ายไหมง่ายแต่วันนี้เนี่ยมีพ่อมีแม่มีพี่ป้าน้าอามีญาติภรรยาญาติสามีมีสังคมมีเพื่อนไอ้จะโกนผมไฟลูกตอน7วันเนี่ยยังมีปัญหาลูกใครนะลูกเราแล้วใครมีปัญหากลับกลายเป็นว่าเรามีปัญหาเรามีลูกเรามีปัญหาเรากลายเป็นปัญหาของคนรอบด้านไปแล้วทำไมอ่ะอาจารย์โกนผมไฟเนี่ยต้องทำอะไรไหมอ่ะต้องเอาใครมาโกนไหมต้องมาอ่านอะไรไหมคือถามว่ารู้ไหมรู้แต่โทรมาเพื่อขอความมั่นใจอยากได้ยินเสียงพูดแล้วก็เป็นคำที่จะจำเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปตอบคำถามคืออย่างน้อยๆมีใครสักคนนึงมาชี้ทางนำแล้วก็ให้ความมั่นใจกับเขาแล้วไปยึดมั่นปฏิบัติสังคมที่อยู่รอบข้างทำไมทำแบบนี้ทำได้ไงแล้วทำไมไม่ให้ใครมาเอาบารอกัตหน่อยล่ะคนนั้นตัดนิดนึงคนนู้นหน่อยนึงทำไมไม่เลี้ยงทำไมไม่ศอละวาทำไมไม่อ่านกุรอานทำไมไม่ดออทำไมไม่ต่างๆมากมายเขาจะต้องตอบคำถามทำมาเพื่ออะไรวันนี้เราทำเพื่ออะไรโกนผมอ่ะเพื่ออะไรทำไมต้องโกนมันมาจากความเชื่อมันมีอะไรหรือเปล่าที่คุณต้องโกนออกอ่ะโกนทำไมอ้าวทำมันไม่เกี่ยวหาตัวบทศาสนาไม่ได้พูดถึงก็แสดงว่าคุณจะโกนหรือไม่โกนก็ได้เรื่องของคุณแต่ที่ศาสนามีพูดถึงแล้วมีแบบไหนมีอะไรที่เกี่ยวข้องอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องเราตัดออกไปเราอย่าไปเพิ่มเราอย่าไปบอกว่ามีความจำเริญมีสิริมงคลมีบารอกัตมันไม่มีเพราะศาสนาไม่ได้บอกว่ามีเพราะนั้นมันก็ง่ายไงอ้าวแล้วเพื่อนล่ะก็เพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยก็เป็นเพื่อนเหมือนเดิมพ่อแม่พี่น้องล่ะก็เป็นเหมือนเดิมไอ้ไม่พอใจเรื่องอะไรอ่ะไม่ได้กินเหรอหรือว่าไม่ได้ศาสนาบอกว่าฉันน่ะต้องมีส่วนโกนด้วยฉันเป็นผู้ใหญ่อายุ50 60ฉันเป็นแชร์แล้วเป็นปู่ฉันต้องมาตัดด้วยไม่งั้นเด็กเนี่ยมันไม่เจริญมันมีบอกไหมไม่มีเอ้าสมมุติว่างานเนี้ยมันผ่านไปด้วยกับคนทุกคนเนี่ยมาร่วมทำพิธีกรรมนี้กันหมดเลยตัดนู่นตัดนี่แย่งเปลอะไรขนมกันหมดเลยเสร็จวันนั้นจบไปละกินแพะกินไหนเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมชีวิตคนที่มานั่งกินคนที่มาขอดุอาคนที่มีความรู้สึกวางเอาไว้ว่าโอ้โหมันจัดยิ่งใหญ่มากแล้วมันใจถึงมากหลังจากนั้นมีอะไรไหมไอ้ที่มานั่งนะกลับไปนะดุอาสักบทนึงนี่ขอให้เด็กคนนี้มีบารอกัตนะมีไหมมีอะไรที่เป็นอิสลามที่ผูกมัดใจกันปล่อยไม่ได้ทิ้งไม่ได้จะต้องเตือนจะต้องบอกฉุดกันไปด้วยกันมีไหมไม่มีเราอย่าให้ความอาวุโสของเราอย่าให้ประสบการณ์ชีวิตบนดุนยาของเราเป็นสิ่งที่เหนือกว่าหลักคำสอนของศาสนาที่เราจะต้องเสียใจสิว่าฉันอายุขนาดนี้ทำไมฉันถึงไม่รู้ผ่านมาได้ไงกับหลักการแบบเนี้ยเราจะได้ทำได้มันจะสวยงามกว่ามันจะมีความรู้สึกรักกันกว่าเด็กไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยใครสอนเนี่ยไหนลองมาเล่าให้ฟังหน่อยสิมีไอ้คนที่เล่ามันก็อยากจะเล่าเอ้ยมันจริงอะมันเป็นยังไงไอ้ที่ผ่านมาล่ะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันจะไปถามเอ้าไอ้ที่ก็ทำมาพวกนี้ก็ตกนรกหมดไงเราถามให้เป็นดิไอ้แล้วที่ผ่านมามันเป็นยังไงอะมันทำยังไงคนที่เขาจะตอบเขาจะรู้เลยว่าถ้าถามแบบเนี้ยเขาจะตอบยังไงถ้าทำมาแบบไม่รู้อะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษใช่ไหมอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเอ้าแล้วเราจะทำยังไงได้ไอ้คนที่ทำมาแล้วที่เป็นญาติพี่น้องเรายังไม่ตายช่วยได้ไหม
ช่วยได้ก็ขอดูอาหาสิเปลี่ยนแปลงสร้างใหม่อายะนี้เขาจึงบอกว่าถ้าเรามีความรู้แล้วเราไม่ทำตามที่เรารู้เราอะอยู่ในฐานะของผู้ที่พ่ายแพ้แต่คนที่เอาความรู้เราแล้วไปทำเขาอะปลอดภัยเขาปลอดภัยเขาได้รับชัยชนะเหมือนคนที่เป็นพ่อแม่สร้างเงินสร้างอะไรนะมรดกเอาไว้เยอะทิ้งมรดกไว้เยอะแต่พ่อแม่ไม่มีงานศาสนาเลยแต่ลูกหลานเนี่ยเอามาแต่ปรากฏว่าลูกหลานเอามาแล้วเอาเงินเอาทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยเอาไปใช้ในงานศาสนาตัวเองรอดสามารถช่วยคนที่สร้างไว้ตอนแรกได้ด้วยไหมได้ด้วยเพราะว่าเอาทรัพย์ของเขามาสร้างเป็นความดีขออภัยโทษให้กับเขาสร้างความดีให้เกิดขึ้นเพราะนั้นเราอย่าไปตำหนิบุคคลที่มาก่อนหน้าเราโดยเฉพาะคนที่ตายไปแล้วมีหน้าที่ที่จะขอดุอาให้เรารู้ว่าใครสักคนหนึ่งเป็นคนผิดนั้นหลักการศาสนาเนี่ยผิดสิ่งที่ดีที่สุดเขาไม่ได้ให้เราสาปแช่งศาสนาสอนอะไรลองไปดูสิตั้งประเด็นให้ชัดๆว่าคนที่ตายไปมีความผิดเราตอนเนี้ยศาสนาสั่งยังไงให้ด่าให้ประณามหรือว่าให้ขอดุอาให้ทำเลยถ้าขอดุอาทำเลยถ้าเขาสั่งให้ทำอะไรทำเลยแต่สิ่งที่เราทำวันนี้เราไปบอกว่าก็มันจริงไหมล่ะเราก็ไปคิดเราเอาตรรกะที่ไม่ใช่อิสลามมาใช้เนี่ยดูดิมันทำให้คนหลงไปเยอะมากเลยก็คนเขาหลงเราชี้แจงบอกคนข้างบนเนี่ยว่าอันนี้ผิดแต่คนที่บอกเรามาตอนแรกเนี่ยเราขอดุอาให้เขามัซฮับทั้งสี่เอาที่เรารู้จักกันนะมัซฮับมีเป็นหมื่นเป็นแสนในสี่มัซฮับเนี่ยมีที่เข้าใจไม่ตรงกันเยอะมากแล้วเราก็ไม่รับหลายๆทัศนะในหลายๆเรื่องของมัซฮับเหล่านี้ผิดมากไหมเราพูดกันอันเนี้ยผิดเนี่ยก่อนในเราไม่เอาทัศนะนี้อิหมัมเหล่านี้กับความผิดของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับความดีของเขากับเราเนี่ยใครดีกว่ากันถ้าเอาบัญญัติไตรยางไม่ใช่บัญญัติของศาสนามาเปรียบเทียบนบีบอกว่าใครรุนนาสิกรณีตุมมัลลาดีนายลูนะฮุมใช่ไหมคนที่ดีที่สุดคือยุคนบีแล้วก็ถัดกันไปเรากับคนกับบรรดาอิหม่ามนี้กี่ชั้นกี่รุ่นแล้วเรามีตำราสักเล่มที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้คนเหมือนกับบรรดาอิหม่ามทั้งสี่นี้บ้างไหมลองดูซิโอ้นี่ฉันมีตำราทุกคนยึดฉันได้เลยเนี่ยจากฉันเนี่ยในเรื่องอะไรก็ตามยึดได้เลยมีตำราไม่เราก็อ่านตำรานี่แหละแต่เราอ่ะโชคดีตรงที่ตำรามันมีเยอะมันมีให้เราเห็นแล้วมันมีข้อมูลที่เราจะเข้าไปตรวจสอบได้จนที่เราสามารถบอกว่าอ๋อข้อมูลที่อิหม่ามนี้เอามาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นข้อมูลที่มีข้อบกพร่องจากคนรายงานนี้เพราะมีผู้รู้เนี่ยเขาชี้แจงเอาไว้เราแค่รับรู้เองนะเพราะนั้นจากอายะนี้เลยจึงบอกว่าคนที่ชนะคือมุมินแต่คนที่เป็นกาเฟสเนี่ยที่ปฏิเสธก็จะได้รับผลการตอบแทนที่เป็นไฟอ่ะนะ อายะที่10ก็บอกว่าวัลลาดีนกัฟรูบรรดาผู้ที่ปฏิเสธวะกัซบูบิอายาตินากัซบูเนี่ยแปลว่าทำให้โกหกกาซิบากาซาบาแปลว่าโกหกใส่ชะดาเข้าไปที่ตัวดานเขาเรียกเป็นฟาฟิอินภาษาอาหรับกัซบูแปลว่าทำให้โกหกแปลว่าอะไรทำให้โกหกก็ทำให้เป็นเรื่องเท็จไงปฏิเสธไงแปลว่าปฏิเสธแปลว่าไม่เอาคนที่กัฟรูกาเฟสหรือกัฟรอแปลว่าไม่รับกัซบูแปลว่าทำให้มันเป็นเรื่องโกหกอย่าไปสนใจมันอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงบิอายาตินาด้วยอายะอัลกุรอานของเราอัลลอฮ์สร้างมานะอัลลอฮ์ให้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ให้อะไรตัวไม่อะไรเราบอกอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยแต่ปฏิเสธบิอายาตินาอ๋อไม่ใช่เรื่องจริงกัซบูแปลว่าไม่ใช่เรื่องจริงกัซซับประจอมโกหกคนที่บอกเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องจริงเราบอกมีสวรรค์มีนรกเราบอกทำดีเสร็จจะได้สิ่งนี้ทำไม่ดีจะได้แบบนี้ไม่เอาก็แสดงว่าเป็นเรื่องโกหกเพราะฉะนั้นบ้านใครที่มีอัลกุรอานอยู่แต่เราไม่เคยอ่านเลยอัลกุรอานอ่านทำไมอ่ะไม่อ่านทำไมไม่อ่านล่ะกุรอานไม่ใช่ของจริงเหรอโอ้ไม่กล้าพูดกุรอานของจริงแต่เราอ่ะไม่เอาเลยเนี่ยกุรอานบอกเนี่ยถ้ามีความมีปัญหาขัดแย้งกลับมาที่กุรอานเราไม่เอาเหรอเราปฏิเสธเราปฏิเสธไหมอ๋อไม่ใช่หรอกเนี่ยกุรอานอัลลอฮ์พูดอย่างเงี้ยไม่มีหรอกไม่จริงหรอกเรากล้าบอกไหมไม่กล้า
ไม่กล้าบอกแต่ทำไมเราไม่ทำอ่ะอีหม่านเราอยู่ขั้นไหนเนี่ยกลัวอัลลอฮ์ก็ไม่กลัวจะบอกว่าปฏิเสธเฮ้ยก็ไม่เชิงแล้วตกลงยังไงเราตาบอดเขาเรียกว่าตักลิดอามาคือเราตามเขาวันกิยามัตเราก็จะบอกว่าฉันไม่รู้เห็นก็บอกว่ามูฮัมหมัดเหรอก็มูฮัมหมัดนั่นแหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจะอยู่รอดไหมนะวันกิยามัตในอัลลัมบัตซักไอ้ผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยเป็นใครเนี่ยเห็นเขาว่าเป็นใครก็ไม่รู้เราจะเอาแบบไหนดีต้องชัดเจนอ่ะอัลกุรอานคือกุรอานยอมจำนนคือยอมจำนนไม่มีแบบนี้นะไม่มีกลับไปกลับมามีแต่ความจริงที่อยู่ในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกอุไลกะอัศฮาบุนนารนี่เป็นคุณสมบัติอุไลกะเขาเรียกเป็นคำนามชี้บ่งชี้คือใครอ่ะอัศฮาบแปลว่าสหายหรือชาวนาร์ก็คือไฟคนเหล่านี้คือบุคคลที่อยู่ในไฟเป็นชาวไฟชาวนรกแหละนาร์แปลว่านรกในนรกคือมีไฟอยู่แบบไหนล่ะคอลีดีนในรูปแบบของพระหูพจน์อัสฮาเป็นพระหูพจน์อุไลกะเป็นพระหูพจน์พวกเขาจะอยู่แบบคอลีดีนคอลิดแปลว่าอมตะถาวรนะนิรันแปลว่าตลอดไปฟีฮาฮากลับไปหาอันนาร์เขาจะอยู่ในนาร์ในไฟตลอดไปวาบิซัลมาซีรเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดนะว่านาร์เนี่ยเป็นรัศมีหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าอัลลอฮ์ย้ำบอกว่าและบิซาแปลว่าชั่วร้ายชั่วช้าเลวร้ายต่ำซ้ำมาซีดเพราะว่าที่กลับมันแปลว่าเขาจะพำนักอยู่ในนั้นและมันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิ่งมันเป็นทางที่เป็นที่พำนักที่เลวร้ายยิ่งใครอยากจะกลับไปอยู่วะลัยยะซุบิลลาอันนี้ก็คือจากอายะที่7ถึงอายะที่10ที่คุยกันมาในครั้งที่แล้วนิดหน่อยเอาลองมาดูซิว่าเราได้อะไรจากอายะที่7 8 9แล้วก็10เขาบอกว่ามีการยืนยันถึงการฟื้นคืนชีพเพราะนั้นเราไม่มีเวียนว่ายตายเกิดนะและเราไม่ต้องไประลึกชาติแต่เราจะยืนยันว่าจะมีการฟื้นคืนชีพแล้วการฟื้นคืนชีพของเราเนี่ยไม่ใช่ยุคนี้แต่มันเป็นวันกิยามะแล้วฟื้นคืนชีพมาทำไมทุกคนเลยมุสลิมกาเฟตยะฮูดีนัสรอนีทุกคนหมดเลยแล้วฟื้นคืนชีพมาเพื่อรับผลการกระทำของเราเราทำอะไรไปบ้างเราทำอะไรไปบ้างเราจะไปรับผลการกระทำของเราพี่น้องอาจจะนึกว่ามันก็ย่ำมันก็ยิ่งแย่สิความรู้สึกเราเพราะเราทำไม่ดีมาเยอะเรามีโอกาสที่เรายังไม่เสียชีวิตสมมุติว่าเมื่อกี้ก่อนออกจากบ้านเนี่ยเรากระทำความผิดที่ร้ายแรงมานะทำอะไรก็ได้ที่มันร้ายแรงแต่พอมาถึงตัวนี้วินาทีเนี่ยมันเป็นวินาทีที่ลบล้างทุกวินาทีที่ผ่านมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อกติกาของอัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ว่าสิ่งที่ผ่านมามันเป็นอดีตเราเนี่ยจำจะให้มันเหลือไว้ในบัญชีหรือจะลบมันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่ปากหรือสายตาของมนุษย์หน้าที่เราไหมจะต้องไปบอกคนอื่นว่าอะไรเนี่ยเมื่อวานมันยังเลวอยู่เลยวันก่อนมันยังนั่งอย่างนั้นยังด่าเขาอยู่เลยบอกได้ไหมไม่ได้เรามีสิทธิ์ที่จะไปประจานพี่น้องเราไหมไม่มีโอ้โหสังคมนี่อยู่ตรงไหนอะหมู่บ้านไหนน่าอยู่อยากจะย้ายบ้านไปอยู่ด้วยมีไหมหมู่บ้านไหนมีไหมที่มุสลิมอะมันสลิมันมุสลิมูนะมิลิซานีวะจีดีคนที่มุสลิมทั้งหลายเขาปลอดภัยจากลิ้นของเขานะจากมือของเขาจากทรัพย์สินของเขาแล้วก็คืออยู่กับมุสลิมแล้วเนี่ยบ้านก็ปลอดภัยทรัพย์สินก็ปลอดภัยลูกหลานตัวเองก็ปลอดภัยแถวไหนมีอยากไปเมื่อเราปฏิวัติได้แค่นี้แหละเอาอิสลามมาใช้แล้วทุกคนยึดเหมือนกันจะมีใครอยากได้ของคนอื่นไหมถ้าอยากได้ก็ไปบอกว่าแหมฉันอยากได้หน่อยแบ่งกันได้ไหมคือถ้าเราไปถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยแค่คุณชมว่าโอ้นี่มาอัลลอฮ์ให้ในริสกีดีเนี่ยเขาแทบจะหยิบยื่นให้แต่เราวันนี้มันไม่มีสังคมแบบนี้ไม่มีหัวใจของเรามันไปไม่ถึงโลกมันเลยแคบเป็นพี่น้องกันก็จริงอยู่ทอย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นก็ไม่รู้จักกันแล้วนะโลกมันแคบไปหมายความว่าเรารู้จักทุกคนนะคือเราจะไม่รู้จักใครเลยเราจะอยู่ในตัวของเราเองนะ
ราะนั้นเราจะต้องกลับมาฟื้นคืนชีพแน่นอนเมื่อเรารู้ตรงนี้เป็นสำนึกแล้วจะมีเวลาให้เราไปทำความผิดไหมก็เราบอกว่าคนที่เรียนหนังสือน่ะต้องสอบเรารู้ว่าจะต้องสอบเราจะปล่อยไม่ดูหนังสือได้ไหมเราต้องดูเราป่วยเป็นโรคไม่รักษาไม่ดูแลสุขภาพเรารู้ว่าเราจะต้องเป็นแบบนี้เราจะปล่อยไหมไม่ปล่อยก็เรารู้ไงเราสัมผัสได้แต่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกมันยังท้าทายอยู่เราอาจจะเข้าไม่ถึงพอไปเห็นโลงศพน้ำตาเพิ่งจะไหลออกมาแต่พอมาถึงตัวเองแล้วเราก็ชินชาไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงคนบางคนบอกว่าอ๋อเนี่ยเราอะทุกคนก็ต้องตายหมดแหละนะแกก็ต้องตายฉันก็ต้องตายเนี่ยมันก็ไปไม่รอดหรอกฉันก็ผ่านมาเยอะดุนยาเนี่ยพูดได้ทุกเรื่องแต่เรื่องที่จะอิสติกฟาร์ไม่นึกถึงจะอิสติกฟาร์อัสตักฟิรุลลอฮ์ในเวลาที่ผ่านมานะจะฟังอัลกุรอานจะเตือนคนอื่นจะทำไม่อะก็มานั่งพูดในเรื่องที่มันไม่น่าจะต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปสอนคนอื่นให้มีความเข้มแข็งตัวเราเองเนี่ยในยุคที่อัลลอฮ์ให้นอนอยู่บนเตียงแล้วไปไหนไม่ได้แล้วหรือไม่ต้องไปมีภาระอื่นแล้วน่าจะเอาเวลามาสั่งสมไว้ซึ่งความดีไม่ดีกว่านะอ่ะข้อที่สองความสำคัญของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์คือทำให้เราเป็นหนึ่งให้ได้ในเรื่องของอิบาดะห์เรื่องการสร้างเรื่องอัสมาวะซิฟาตมีความสำคัญในอายะห์ที่ผ่านมาและยอมรับการเป็นนบีของบรรดานบีต่างๆเหมือนกับคนที่บางคนไม่ยอมปฏิเสธอันนี้ไม่ใช่พวกเราแต่เรายอมรับแต่ยอมแบบไหนมีใครสักคนหนึ่งไหมรักนบีคนไหนที่เป็นนบีที่เราประทับใจมากที่สุดเคยมีไหมนบีคนใดที่เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์แล้วเรารักนบีนั้นมากที่สุดรักเพราะอะไรสงสารเพราะอะไรและตัวเราเองได้บทเรียนนั้นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้จากประวัติศาสตร์นบีทั้งหลายเนี่ยมีไหมได้ไหมอ้าวมุสลิมะรู้จักท่านหญิงอาเซียไหมใครท่านหญิงอาเซียภรรยาของอาเซียฟิรอูนภรรยาของฟิรอูนใครรู้จักมั่งได้อะไรจากบทเรียนนั้นมั่งเราได้ความกล้าอะไรบางอย่างจากเธอไหมมีอะไรไหมที่จะกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้ายืนหยัดเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์แค่เขาไม่เชิญเราไปกินบุญเราก็แย่แล้วเขาแต่งงานลูกเขาเนี่ยเขาเชิญทุกบ้านแล้วพอถึงบ้านเราเขาข้ามไปเขาไม่เชิญเราเครียดแล้วใช่ไหมนี่สามีด้วยอยู่ในบ้านด้วยตำแหน่งด้วยแล้วก็มหึมามากอัลลอฮ์ไม่รู้จะบอกยังไงพระองค์เอาเรื่องนี้มาให้กับพวกเราใครรวยไปกว่าฟิรูนมีอำนาจมากไปกว่าฟิรูนไหมใครจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเหมือนกับท่านหญิงอาซียะห์ไหมแล้วกล้าที่จะทิ้งทั้งหมดเลยเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เปิดใจอ่ะวันที่จะถูกทำร้ายอ่ะยิ้มใช่ไหมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ร็อบบิบนีลีฮะอินดะกะบัยตันฟิลญันนะอัลลอฮ์สร้างบ้านให้กับฉันหลังหนึ่งสิณนะพระองค์ในสวรรค์อยากอยู่กับพระองค์จินตนาการนึกภาพอยากจะอยู่กับพระองค์รักอัลลอฮ์มากทิ้งหมดทุกอย่างเราได้ไหมเรียนกุรอานเรียนมาแล้วกล้าไหมเราก็ไม่แปลกหรอกที่เราก็มองไปข้างนอกไกลๆเนี่ยจบต่างประเทศมาปีหนึ่งไม่รู้กี่คนแล้วมันหายไปไหนเราน่าจะมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มีบุคลากรมุสลิมที่เรียนศาสนาแล้วอยู่เด่นๆในสังคมสามารถถามได้เห็นได้เรียนแบบได้เป็นตัวอย่างให้กับสังคมได้แต่คนเหล่านั้นก็กลับมาแพ้ภัยใช่ไหมมันเป็นฟิตนะที่นบีพูดแล้วมันเป็นจริงอ่ะแล้วมันก็ยิ่งมีอำนาจยิ่งมีอำนาจยิ่งมีอำนาจเราก็ถูกทดสอบถูกทดสอบนะเอาบทเรียนนั้นมาเรียนให้ได้ข้อที่3ยืนยันในความเป็นรัศมีของอัลกุรอานเป็นนูรของอัลกุรอานผมเคยพูดไปนะผมสังเกตผู้หลักผู้ใหญ่ที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยเหมือนอัลเลาะห์จะให้ฮิกมะห์อะไรบางอย่างกับเขา
หมือนกับเวลาจะพูดอะไรจะนึกถึงอะไรมักจะเป็นจริงแบบนั้นแล้วจะมองอะไรแล้วจะมองออกประมาณเนี้ยมีนูดมีรัศมีแค่อ่านนะแค่อ่าน 3-4 อายะห์นี้จึงบอกว่ายืนยันว่าอัลกุรอานยังเป็นนูดเป็นรัศมีไม่มีทางนำใดๆไม่มีทางนำไม่มีทางรอดไม่มีทางรอดใดนอกจากทางนั้นจะมาจากอัลกุรอานต้องแสวงหาจากอัลกุรอานใครคิดจะไปเอาทางอื่นจากอัลกุรอานอัลกุรอานบอกว่าไงนะว่าไม่ยับตะกี้ไกรัลอิสลามีดีนั่นฟะไลยุกบะลามินจะเอาแนวทางไหนฉันอยากจะเป็นผู้นำอยากจะเป็นส.ส.เนี่ยฉันอยากจะได้รับการเลือกตั้งเนี่ยเราจะเอาแนวทางไหนมาจะเอาชนะอิสลามเราแสวงหาถ้าเฮ้ยจะเอากุรอานอย่างเดียวไปไม่รอดหรอกลากคอคนที่พูดมายืนข้างหน้าแล้วก็ให้กุรอานตรวจสอบว่าพูดประโยคนี้เขาอยู่ในฐานะใดมีกี่คนที่พูดแบบนี้แล้วอยู่รอดเอาความดีของเราเนี่ยเอาออกมาดูว่ามีความดีอะไรบ้างเขาจึงบอกว่าวันนี้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนใหญ่โตคนรู้จักมีชื่อเสียงแต่มีความเสียหายบนหน้าแผ่นดินเรายอมเป็นคนเล็กๆไม่มีใครรู้จักแต่มีความดีไม่สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินดีกว่านะเพราะนั้นไม่ต้องให้ใครรู้จักเราก็ได้เขาสอนให้เราเนี่ยสมถะไม่ต้องตะกับบดไม่ต้องไปคิดความรู้สึกเวลาผมพูดเนี่ยผมจะเก่งพูดผมจะบอกได้เลยว่าอ๋อใครที่ตะกับบดเนี่ยในหัวใจมีนิดนึงของตะกับบดเนี่ยนะเราไม่ให้เขาสวรรค์ใครก็พูดได้แต่เวลาทำไม่มีใครรู้หรอกว่าในใจของเราตะกับบดหรือเปล่าใช่ไหมตัวเราเองต่างหากเพราะการตะกับบดมันคือการความรู้สึกต่างหากคนหนึ่งละหมาดยะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฟารดูลุกขึ้นละหมาดสุนัตกติกาเหมือนกันเลยยืนละหมาดสุนัตเหมือนกันเลยคนนี้ก็ยืนคนนั้นก็ยืนแล้วเราจะบอกได้ไหมว่าไอ้คนที่ยืนเนี่ยตะกับบดมีบางคนเขาไม่ยืนหรอกเขากลับบ้านเขาไปละหมาดที่บ้านมันบอกไม่ได้เขาไม่ได้เอาการตะกับบดอยู่ที่การกระทำตะกับบดมันคือความรู้สึกลำพองว่าตัวเองเนี่ยทำเพื่อให้คนเขาเห็นเพื่อให้คนเขามองให้คนเขาได้ยินหรือให้เขาชมชื่นชมถ้าเราทำเพื่อที่จะให้เขาเห็นคุณจะละหมาดแบบนอบน้อมยังไงก็ตามทีตาเราเห็นหูนอบน้อมมากค่อยๆเยื้องกายอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นั่นมันภาพภายนอกเราน่ะแค่เห็นแต่เราจะบอกได้ไหมข้างในเป็นยังไงไม่ต้องบอกแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเขาถ้าเราเห็นเขาทำสวยงามถ้าตรงตามเราอยากได้แบบนั้นไหมเราก็ทำท่าแบบนั้นเราก็ทำตามเขาละหมาดสุนัตเราไม่เคยละหมาดเลยเราก็ทำตามเขาเอาส่วนที่ดีมาเราจะได้รางวัลหรือไม่ได้นบีบอกว่าบินนียัตด้วยเจตนาใช่ไหมล่ะก็ด้วยเจตนาน่ะเราเจตนาเพื่ออะไรเราทำอ่ะเขาเลยจึงบอกว่าการอิบาดะห์เนี่ยทำถูกแล้วก็มีใจด้วยให้อัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจด้วยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นฮะดิษกุรอซีบอกว่าให้อัลลอฮ์แล้ว 99% ให้คนอื่นด้วยเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่เอาโอ้โหอัลลอฮ์ในใจร้ายไงอัลลอฮ์ยิงอ่ะอัลลอฮ์ไม่ยิงแต่อัลลอฮ์บอกอันน่ะอัคนาชูรกาอันนี้ชิรข้าเนี่ยมั่งคั่งที่สุดละในบรรดาหุ้นส่วนภาคีทั้งหลายใครที่มีบริษัทมีหุ้นส่วนน่ะในความเป็นหุ้นส่วนฉันเนี่ยรวยสุดเพราะนั้นถ้าไม่ให้ฉัน 100% ฉันไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ละหมาดอิบาดะห์ลิลลาห์เราบอกอิบาดะห์เป็นของใครนะลิลลาห์แต่เวลาทำไปไม่ถึงอัลลอฮ์อยู่ที่นี่อยู่ล่างอัลลอฮ์ก็ไม่เอาไงมันก็เลยกลายเป็นคนที่เขาบอกว่าละหมาดแล้วลมเข้าก้นเปล่าๆบวชไปก็อดข้าวอดน้ำเปล่าๆให้ตัวเราเองเป็นผู้ที่อยู่ในเส้นทางศาสนาใจเนี่ยอยู่กับอัลกุรอานตลอดเวลาอย่าไปแสวงหาแนวทางอื่นเราอยากจะเป็นคนดีเราบอกว่าอยู่กับอัลกุรอานเนี่ยมันเชยแล้วเราอยู่กับอะไรลองบอกสิมีหลายคนที่เกษียณแล้วไหนลองตอบหน่อยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมองว่าอยู่กับศาสนาเนี่ยไม่ดีไม่รู้จะทำอะไรกินได้ทำอะไรไม่รอดในยุคนึงเนี่ยเขาจะบอกว่าการอยู่รอดคือพฤติกรรมนั้นพฤติกรรมนี้การสะสมนั้นมาตรฐานนี่แต่พอผ่านไปอีกยุคนึงไอ้ที่เราเคยบอกเราอยู่รอดมันเอามาใช้ในยุคนี้ไม่ได้ละแต่อิสลามเนี่ยยุคไหนก็ยุคนั้นแหละใช้ได้ตลอด
เราจะบอกยุคที่มันเป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นยุคไร้อะไรนะข่าวสารไร้พรมแดนยุคไอทียุคอะไรก็ตามเถอะกุรอานอิสลามเนี่ยอะไรนะล้าหลังไหมไม่ล้าหลังจนสุดๆเอาอิสลามไปโหจิตใจมันยิ่งใหญ่นะเข้มแข็งจนก็ไม่เป็นไรไม่เคยไปทำร้ายใครไม่อันธพาลแล้วก็ไม่ไปขอใครกินจนแบบมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีรวยก็รวยตามมาตรฐานอิสลามถ้าได้ตามมาตรฐานนะมีการให้แล้วหมดไหมคนรวยอ่ะไม่มีทางต่อให้คุณไม่ได้ทำอะไรแล้วทรัพย์คุณอยู่อย่างนี้แหละแต่เมื่อสัญญาของอัลเลาะห์บอกแล้วการให้เนี่ยไม่มีทางหมดนะลองท้าทายอัลกุรอานดูสิไม่ต้องท้ายทั้งเล่มเอาสักเรื่องนึงที่เราอยากจะท้าทายอัลเลาะห์แล้วถ้าอัลเลาะห์ให้ไม่หมดล่ะเราจะเพิ่มการศรัทธาเชื่อมั่นมั้ยหรือเราจะเหมือนกับคนในสมัยของนบีชูเอฟแล้วเหมือนกับคนในสมัยของนบีก่อนๆที่แสดงอภินิหารแล้วปฏิหารแล้วมุอ์จิซาตแล้วเหลวหลอกลวงกับกรอกเราเคยขอดุอามั้ยล่ะแล้วถ้าฉันลูกฉันตัวฉันได้นู่นเป็นนี่ฉันจะวันนี้ได้ทำไหมเอ้าเข้าอยู่ในเรื่องการสบถสาบานกับอัลลอฮ์ตั้งเงื่อนไขนรัตเอาไว้บนบานกับอัลลอฮ์แต่ก็ไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำอีกโอ้มันยิ่งหนักอ่ะคนยิ่งทำไอ้เรื่องที่ไม่ใช่วาญิบเป็นวาญิบเป็นเงื่อนไขอ่ะที่เขาบอกว่าอะไรนะมันจะมีอันเป็นไปอันนี้ภาษาไทยนี่พอจะฟังรู้เรื่องหน่อยเราตั้งมั่นว่าเราจะบนบานไว้แล้วเราไม่ทำตามมันจะมีอันเป็นไปเป็นไปยังไงอ่ะไอ้คำว่ามีอันเป็นไปหมายความว่าคือถ้าฉันได้สิ่งนี้แล้วเนี่ยฉันจะทำแบบนี้แต่ฉันไม่ทำนะขอให้เป็นนั่นเป็นนี่มันจะเป็นแบบนั้นแหละแต่อิสลามเนี่ยไม่ได้ใจร้ายเราสาบานไว้เราบนบานว่าเราจะทำแต่แล้วเราทำไม่ได้เขาก็มีเงื่อนไขมีข้อกำหนดคุณลบคำสบถของคุณออกไปซะสาบานการบนบานคุณออกไปด้วยกับการปล่อยทาสสิบริจาคสิถือศีลอดสิเพราะมนุษย์เนี่ยใช่ไหมเวลาคิดมาโอ้มันยิ่งใหญ่มากคิดอลังการพอถึงเวลาแล้วเสียดายทำไม่ได้มันใจของเรามันไม่ได้ใหญ่อยู่ตลอดเวลาควบคุมได้อยู่ตลอดเวลาเราคิดว่าเดี๋ยวนะปีใหม่เนี่ยฉันจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนู่นคิดว่าหลายโปรแกรมมากเลยเนี่ยปิดเทอมจะพาลูกไปนู่นไปนี่พอปิดเทอมจริงปั๊บไม่ได้ไปนะไปไหมจะไปกินเนื้อไม่ได้ไปจะไปวันศุกร์ด้วยเนี่ยบอกกับลูกจะไปวันศุกร์โอ้โหวันศุกร์นี่มหาติดเลยรถนะหลายอย่างที่เราทำไม่ได้แสดงว่าใจของเราไม่ได้ควบคุมไงเราจะนึกถึงวันที่เรามีความสุขเราจะทำไปด้วยต่อไปไม่ได้แล้วเราพอรู้หัวใจของเราคุมไม่ได้แล้วใครคุมอ่ะแล้วเราจะดึงใจเรากลับมาเราจะบอกกับใครล่ะโอ้โหชีวิตนี้ต้องเรียนอีกแค่ไหนถึงใจเราจะอยู่กับอัลลอฮ์นะข้อที่4เขาบอกว่าคุณค่าของอีมานแล้วก็คุณค่าของอามัลซอลเลห์เนี่ยคือการงานที่ดีเนี่ยจะนำไปสู่สถานที่ที่ปลอดภัยที่เขาบอกอินนัลบิรยะดีอินนัสซิดดะกะยะดีอิลัลบิรวะอินนัลบิรยะดีอิลัลญันนะห์ใช่ไหมคำพูดที่ดีเนี่ยมันก็นำไปสู่อะไรล่ะไปสู่ความดีนำไปสู่สวรรค์อีมานแล้วก็อามัลซอลเลห์นำไปสู่สถานที่ที่ดีก็คือญันนาตินตัจรีตะตะฮัลอันฮารสวรรค์ที่มีเบื้องล่างที่มีหลากหลายของแม่น้ำไหลผ่านนะแล้วก็ข้อ5การปฏิเสธศรัทธาการไม่ยอมรับสัจธรรมและบทบัญญัติจากอัลกุรอานนำไปสู่ความหายนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะขอบคุณอัลเลาะห์ที่พี่น้องยังได้มีโอกาสเรียนรู้เราจะรวยแล้วก็ไม่เป็นไรเราจะอยู่ในชุมชนที่เราคิดว่าเรามีทุกอย่างในดุนยาแล้วก็ไม่เป็นไรเชื่อแล้วใช่ไหมว่านบีมูฮัมมัดเนี่ยมีบุญคุณกับเรามหาศาลตอนที่พี่น้องผมไม่รู้อายุเท่าไหร่นะเพราะว่าเราคุมหน้ามองไม่ออกเพราะอายุใกล้ๆกันแต่ลองไปให้คนที่บ้านดูเวลาถอดผ้าคลุมหัวจำไม่ได้เลยผมขาวอย่างนั้นอย่างใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงมันก็เป็นฮิกมะห์ประการนึงอันนี้เวลากลับไปบ้านเราจะคุมด้วยเราจะเปิดหัวดีถ้าเราคุมก็จะให้คนที่บ้านเขามองเราเนี่ยเด็กดีเป็นเด็กอยู่แต่ถ้าเราจะกลับไปเหมือนเดิมแถวบ้านสมัยก่อนสมัยนี้เขาไม่ใช้ละคำเนี่ยเขาเรียกยายเพิงบ้านนอกสมัยก่อนนะสัก30ปี40ปีที่แล้วผู้หญิงที่ไม่ได้สนใจสภาพตัวเองอ่ะปล่อยให้ผมกระเซาะกระเซิงเสื้อผ้าแบบ
ม่แต่งตัวไม่เรียบร้อยเขาเรียกยายเพิงผมก็ไม่รู้มันมาจากละครมาจากอะไรนะก็คืออาจจะเป็นยายคนหนึ่งที่พเนจรไม่ได้มีที่อยู่ที่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยตัวซกมกอ่ะนะ อ่ะดูต่อมาเขาบอกว่าการปฏิเสธศรัทธาและการไม่ยอมรับสัจธรรมเนี่ยนำไปสู่ความหายนะพี่น้องรู้ไหมนรกกับสวรรค์นรกกับสวรรค์เนี่ยต่างคนอะไรนะต่างก็พยายามจะหาเหตุผลด้วยกันพูดกันหาหลักฐานกันนะเราเคยเถียงกันไหมพ่อกับแม่เคยเถียงกันไหมสามีภรรยาสลามจะจากกันหรอครับวันหลังเอาถุงมาเลยนะเดี๋ยวผมบรรยายเสร็จไม่ได้กินเลยถือใส่ถุงกลับเลยมีหะดีษรายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์บอกว่าตะฮาจะติลญันนะวันนารนรกกับสวรรค์เนี่ยโต้เถียงกันพูดกันฟะกอละตินนารนรกบอกว่าอูซิรตุบิลมุตะกับบิรีนวัลมุตะจับบิรีนเหมือนตัดพ้อนะนรกบอกว่าฉันเสียสละนะเสียสละนี่แสดงว่าจริงๆอะไม่อยากได้ไม่อยากได้หรอกแต่ต้องยอมแปลว่าเสียสละบิลมุตะกับบิรีนฉันยอมที่จะให้คนพวกอะไรนะพวกบ้าอำนาจเนี่ยให้มาอยู่ที่ฉันนรกบอกฉันยอมเสียสละนะเอาคนบ้าอำนาจชอบไม่บ้าอำนาจคือมีอำนาจแล้วใช้อำนาจแบบไม่มีกติกาคนพวกเนี้ยนรกบอกว่าฉันยอมเสียสละยอมให้คนพวกเนี้ยมาอยู่กับฉันจริงๆไม่ชอบหรอกวัลมุตะกับบิรินแล้วก็คนที่ตะกับบดเนี่ยโอ้อวดคนที่โอ้อวดทำตัวใหญ่อะตะกับบารอบแปลว่าทำตัวใหญ่นะถ้าความเป็นพ่อที่มีหน้าที่ปกครองลูกนะแล้วเราทำหน้าที่เป็นมุตะกับบิดเป็นคนใหญ่จะตบตีจะทำร้ายจะข่มเหงรังแกลูกและครอบครัวยังไงเนี่ยนรกบอกว่าฉันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่คนประเภทเนี้ยเข้ามาอยู่วะกอละติลญันนะแล้วนรกก็บอกว่าไอ้สวรรค์ก็บอกว่ามาลีลายะดะคูลูนีอิลลัดดุอาฟาหรืออิลลาดุอาฟาอินนาสคือฉันเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงแต่ละคนที่เข้ามาอยู่ที่ฉันเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่อ่อนแอทั้งนั้นเลยวะสกอตูฮุมแล้วก็คนที่ไม่มีใครรู้จักอ่ะเป็นแบบเหมือนกับที่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่เดนไม่ใช่เศษคนน่ะแต่เป็นคนชั้นต่ำมากเป็นคนที่สังคมไม่รู้จักอ่ะที่เข้ามาอยู่ในสวรรค์นี่อัลลอฮ์สร้างสวรรค์นรกมาแล้วต่างก็พูดกันว่าไอ้สวรรค์เนี่ยคนที่เข้ามาจะเป็นคนอ่อนแอคนอ่อนแอแปลว่าอะไรคนที่สังคมไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยสนใจแปลว่าอะไรนะอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าลิลญันนะบอกกับสวรรค์บอกว่าอันติรอห์มาตีเธอเนี่ยบอกกับสวรรค์น่ะเธอคือความเมตตาของฉันอัรฮามูบิกิฉันเนี่ยให้เธอเนี่ยเป็นความเมตตามันอาชามินอิบาดีกับเบาของพระองค์กับเบาของฉันที่ฉันปรารถนาก็แสดงว่าเตรียมสวรรค์เอาไว้ให้ไว้เป็นความเมตตาต้อนรับกับเบาของฉันที่ฉันปรารถนาจะให้เข้าแสดงว่าคนจนจะไปตะกับบดกับใครจะไปพูดกับใครจะไปเถียงกับใครก็ไม่มีใครยอมรับเพราะฉะนั้นจะไปโอ้อวดก็ไม่รู้จะโอ้อวดกับใครแต่งตัวเสื้อเก่าๆใช่ไหมจะไปบอกกับใครฉันก็ไม่มีอำนาจก็เลยอยู่แบบไม่ต้องไปมีพิษมีภัยกับใครเนี่ยเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวะกอละลิลนารอัลลอฮ์ก็กล่าวกับนรกบอกว่าอินนามาอันตะอาซาบีอูอัซซิบุบิกะมันอาชาอุมินอิบาดีแต่ไฟนรกเนี่ยแกเป็นอาซาบของฉันเป็นการทรมานของฉันเป็นบทลงโทษของฉันเอาไว้สำหรับทรมานบุคคลที่ฉันเนี่ยปรารถนาก็แสดงว่าแล้วใครอ่ะที่จะอยู่ในนรกที่อัลลอฮ์จะลงโทษอัลลอฮ์กับนบีก็บอกว่าวะลิกุลลิวาฮิดะติมมิงกุมามิลอูฮานะสวรรค์นี่ก็จะมีคนเข้าไปอยู่เต็มจำนวนแหละนรกก็จะมีคนเข้าไปอยู่เต็มจำนวนนั่นแหละ
ฟะอัมมันนาร์ฟะลาตัมตะลิฮัตตายะฎออะริจละฮูเขาบอกนรกเนี่ยพอรักไอ้สวรรค์เนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยเต็มหมดคนจะเต็มหมดในสวรรค์แสดงว่าเยอะแต่อัลเลาะห์บอกเธอนรกเนี่ยไม่มีวันเต็มหรอกวันที่นรกจะเต็มก็ต่อเมื่อวันที่เมื่อเท้าของคนที่เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าอะไรนะนรกก็จะบอกว่าพอหรือยังพอกันทียังมีอีกหรือยังมีอีกหรือแบบเหยียบเข้าไปแล้วอ่ะแค่เหยียบเข้าไปก็แน่นแล้วอ่ะนี่แสดงว่านรกก็มีคนเยอะขนาดนั้นเลยหรือนะวะยูซาวีบะดูฮาอิลาบะดินวะลายัซลิมุลลอฮุมันมินคอลกิฮิอะฮะดันพอเข้าไปแล้วแบบเบียดกันอ่ะไอ้คนนี้ก็แบบชนกันอ่ะแล้วสภาพในสวรรค์เป็นยังไงอัลเลาะห์ไม่อาธรรมนะอัลเลาะห์ไม่ได้อาธรรมแต่มนุษย์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาจากการกระทําของเขาเองวะอัมมัลญันนะส่วนสวรรค์อัลเลาะห์ก็จะบอกว่ายุนชิลาฮาคอลกอนชีวิตที่เข้าไปแล้วจะมีแต่ความรู้สึกที่ดีแต่นรกเข้าไปแล้วแม้กระทั่งนรกเองที่อัลเลาะห์บอกในกุรอานน่ะอะไรนะที่อัลกุรอานที่บอกว่าฮัลมิมมะซีดน่ะยังไม่เต็มอีกเหรอมีอีกไหมสวรรค์จะพูดกับจะพูดออกมาบอกว่ายังจะมีอีกเหรอนี่ขนาดนี้แล้วนะเข้าไปเบียดเสียดกันแล้วยังจะมีอีกหรือแสดงว่ามันง่ายไหมให้พี่น้องดูอัลลอฮ์สร้างสวรรค์มากับสร้างนรกมาสร้างสวรรค์มาแล้วอัลลอฮ์ห้อมล้อมสวรรค์ด้วยกับสิ่งที่โดนใจมนุษย์ปรารถนาหรือว่าใจมนุษย์ไม่ปรารถนาสร้างสวรรค์มาห้อมล้อมด้วยกับสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่ชอบมนุษย์เห็นแล้วไม่ค่อยชอบแต่สร้างนรกมาห้อมล้อมด้วยกับห้อมล้อมสวรรค์ด้วยกับสิ่งที่ใจของมนุษย์เนี่ยชอบพอเวลามนุษย์เห็นภาพข้างนอกชอบแบบนี้ก็จะไปแต่เวลาไปแล้วมันกลับไปอยู่ความหายนะแต่เวลาเห็นสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแต่เข้าไปแล้วเจอความสุขนี่เหมือนมาเรียนอะพอเราพูดถึงเรียนศาสนามีใครอยากเรียนไหมเอาอ่านอัลกุรอานเนี่ยเราจะมานั่งอ่านกุรอานกันแล้วมาสอนกันเดี๋ยวคนอายุ70ก็บอกว่าโอ้โหเสียงก็ยังไม่มีเลยจะไปให้เรียกตัวคอตัวเรนเอาตัวซอดใช่ไหมแล้วใครมาสอนเนี่ยโอ้โหอิหม่ามสอนนะเขาบอกอิหม่ามเนี่ยฟันก็จะไม่มีอยู่แล้วมันคือมันจะน่าเบื่อไปหมดเนี่ยบรรยากาศมันจะไม่ดีเลยเดี๋ยวเลยเดือนรอมฎอนมาพี่น้องก็บอกว่าเออเคยมาทุกเดือนเนี่ยได้กินน้ำชามีผลไม้มีเค้กมีขนมปังรอมฎอนมาไม่มีอะไรเลยพัดลมก็พัดความร้อนนั่งฟังให้เฉยนะถามแม่บางคนข้างบนน่ะรู้สึกยังไง2ชั่วโมงอ่ะรู้สึกยังไงน้ำลายเป็นฝุ่นน่ะเราก็จะไม่อยากเรียนไงนี่แหละแต่เมื่อเราทนกับความรู้สึกที่ถูกกำหนดว่าให้ทำสำเร็จแล้วอัลลอฮ์มอบสวรรค์เนี่ยให้นะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้นะเหมือนกับที่เราบอกนบีบอกว่าอะไรนะอัลลอฮ์พูดไว้ในหะดีษกุดซีบอกว่าอะดัตตุลิอิบาดีฉันเตรียมเอาไว้ละให้กับบ่าวของฉันอัสซอลีฮีนที่ดีบ่าวที่ดีฉันเตรียมไว้แล้วเตรียมยังไงเตรียมอะไรไว้ให้ล่ะมาลาไอนุนรออัตสิ่งที่ตามนุษย์ไม่เคยเห็นวาลาอูดูนุนซะมิอัตหูไม่เคยได้ยินวาลาคอตรออาลากอลบิบัชรหัวใจมนุษย์ตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายไม่เคยนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงอัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้สิ่งนี้คือสวรรค์แล้วไม่ต้องไปบอกว่ามันจะสุดอะไรอ่ะบรมสุขยังไงนะเตรียมเอาไว้ให้อันนี้ใครบอกไว้อัลลอฮ์บอกไว้ในหะดีษกุดซีใครบอกนบีโกหกไหมใครบอกอัลลอฮ์โกหกไหมเมื่อเป็นเช่นนั้นเราไม่ให้ความปรารถนาสูงสุดชีวิตของเราเหรอที่จะไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยานี้มีที่ใครมีที่มากกว่า50ไร่ไหนยกมือยกได้แต่ผมจะถามต่อไปว่ามีลูกสาวเปล่าเพราะผมมีลูกชายไม่จะถามว่า
ใครที่มีที่อยู่ในดุนยาเนี่ยแล้วก็ใครคิดว่าที่ตัวเองราคาแพงจะไม่ขายจะไม่บริจาคจะเอาไปทำในสิ่งที่มีค่าลองมาดูหะดีษสักบทนึงไหมเมาดิอุซาตินฟิลจันนะเมาดิสถานที่หนึ่งในสวรรค์น่ะเท่ากับรอยหวายที่ฟาดลงไปบนพื้นน่ะก็ประมาณนั้นขนาดเนี้ยนะคอยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮาดีกว่าดุนยาแล้วก็สิ่งที่อยู่ในมันทั้งหมดเลยอ่ะเป็นไงมานึกดูอีกทีนึงโอ้โหที่อัลฮูดาคลอง13อ่ะนะมัสยิดเท่ากับหลังนี้แหละพอเอาแบบที่นี่ไปสวยเหมือนนี่เลยปลูกอยู่บนพื้นที่ของบรรพบุรุษเปาะเหมาะของโต๊ะแชร์บริจาคไปแล้ว40 48ไร่50ไร่อ่ะให้มัสยิดสร้างอยู่3ไร่อีก40กว่าไร่ให้คนอยู่นึกเลยอ่ะว่าแล้วมันจะดีกว่าไหมกับเส้นหนึ่งขีดหนึ่งในสวรรค์น่ะมันไม่ได้ดีกว่าแต่แม้กระนั้นค่าของเขาที่จะได้รับแต่มันมหาศาลยังไม่พอนะยังบริจาคให้กูโบสอีก30ไร่เมื่อก่อนนี่ตระกูลผมรวยแล้วตะวันนี้ทุกวันนี้ก็รวยแต่เราไม่ได้รวยที่แล้วเราจะเปลี่ยนไปรวยอย่างอื่นฝังที่กูโบสประมาณ 3-5 ไร่อีก25ไร่ให้คนอยู่นี่ของโต๊ะของต้นตระกูลแล้วเราบอกว่าตอนเนี้ยที่มันแพงนะในแถบนี้ยิ่งแพงใหญ่เดี๋ยวนี้มันราคามันขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงสีเหลืองสีเขียวน้ำเงินผ่านเยอะมันราคาแพงขึ้นเราอยากได้แล้วเราก็ทำทุ่มเททำ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 ศาสนาของอัลลอฮ์รอการช่วยเหลือจากเราอ่ะที่จะมีเงินสักส่วนนึงเอามาทำนุบำรุงเนี่ยเอามาทำบำรุงค่าไฟพัดลมแถวละ4ตัว5ตัวเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนกระทั่งถึงเที่ยงกินไฟเท่าไหร่เรามาใส่ไว้ที่มัสยิดเราเป็นผู้ที่ให้ความสะดวกใช่ไหมเนี่ยสวยงามเนี่ยสวยงามใครเป็นคนสร้างคนสร้างคนทำคนมีส่วนร่วมเราไม่รู้อยู่ไหนแล้วแหละแต่เขาได้ผลบุญเรามาทำให้ผลบุญเกิดขึ้นเราได้เขาได้สวยงามนะบรรพบุรุษรุ่นแล้วรุ่นเล่ามีแต่ความจำเริญพอเวลาเราไม่อยู่คนที่เนี่ยมาเดินเกะกะเกะกะอยู่เนี่ยเห็นเนี่ยจะรับสืบทอดเจตนารมไปใช่เมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้สักกี่ขวบ5อีก25ปีเป็น30เราบอกว่า25 30ปีเมื่อก่อนเนี่ยตอนฉันอายุ4ขวบ5ขวบเนี่ยฉันตามไปฟังแล้วก็มีการบรรยายคนเต็มไปหมดเลยยุคนู้นอาจจะไม่มีละเขาอาจจะฟื้นฟูกลับมาในรูปอีกแบบรูปแบบหนึ่งใหม่ก็ได้ให้การเรียนศาสนาได้เกิดขึ้นทำยังไงจะให้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นมุสลิมมีกรอบชีวิตที่ดีอยู่นะก็ยะซากัลลอฮุคอยรอนครับเท่าที่ทำได้นะตาวานูอัลลบิริวัตตักวาเรามีสำนึกเขาเรียกว่ามุสลิมสำนึกเป็นสามัญของความเป็นมุสลิมนะสำนึกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะอาวะนุลันบิริวัตตักวาอัลลอฮฺสร้างไว้เป็นกฎกติกาวันนี้เขาเลยตั้งคำถามว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นตะอาวะนุลันบิริวัตตักวาหรือเปล่าอันนี้พี่น้องรู้แล้วนะแต่ว่าเวลาเราอ่ะมองผ่านอิสลามนะเอาม่านเอาแว่นอิสลามเนี่ยมาตั้งแล้วมองผ่านอิสลามให้ไปถึงการเมืองบ้านเรานะวิธีการกระบวนการขั้นตอนการมาการอยากมานะการอยากเป็นหรือที่เป็นไปแล้วหรือจะอนาคตพวกเราอ่ะฉลาดแต่เราคิดว่าเราฉลาดเนี่ยเราบอกว่าเราจะอยู่คนเดียวเราจะอยู่กับใครเราจะอยู่กับสังคมเราต้องนึกว่ามุสลิมเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เดินทางไปแล้วก็เป็นคนแปลกหน้าตามที่หะดีษบอกแต่ในยะของมันวันนี้เราอยู่กับที่เราเป็นคนที่นี่เชื้อชาติสัญชาติชนชาติเหมือนกันไม่ได้แตกต่าง
พียงแค่เรามีอิสลามเรามีความเชื่อที่เป็นอิสลามอยู่เรากลายเป็นคนแปลกในทันทีเลยนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เดินเข้ามารับอิสลามคนที่เคยอยู่ปกติแต่เข้ามาอยู่ในอิสลามเรามองว่าเขาเนี่ยมีนูตมีรัศมีแต่ขณะเดียวกันคนเดิมที่เคยอยู่กับกลุ่มแต่พอลาออกเข้ามาอยู่ในอิสลามกลายเป็นคนแปลกหน้าไปเลยความรู้สึกจะถูกมองแปลกเพราะนี่คือลักษณะเด่นของอิสลามที่มุสลิมสัมผัสแล้วจะรู้สึกแบบนั้นนะเราจะทำยังไงให้ความแปลกของเราไม่ถูกปฏิเสธไม่ถูกยอมรับไม่เป็นไรแต่ไม่ถูกปฏิเสธให้ถูกเรียกว่าอะไรอ่ะ ให้ยอมรับได้นะว่านี่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ให้เขาสัมผัสได้ที่เวเนซุเอลาเอ๊ะที่ไหนนะนิวซีแลนด์ที่นิวซีแลนด์เห็นไหมถึงเวลาละหมาดใครมายืนเราก็ไม่รู้ใครมายืนมายืนทำไมเพื่ออะไรคืออย่างน้อยๆเนี่ยอัลลอฮ์ยุติธรรมคนที่เขาเห็นการอาธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์จะปกป้องการอยุติธรรมช่วยเหลือผู้ที่ถูกอธรรมไม่ได้ยอมรับแต่วันหนึ่งอัลลอฮ์จะพลิกสถานการณ์ให้ใครคอยดูแลคอยปกป้องคอยมีสายตาที่จับจ้องบางคนมองว่าเป็นความสูญเสียที่มีมากก็มากจริงแต่ถ้าสูญเสียในลักษณะที่คนเหล่านั้นอยู่ในมัสยิดทั้งหมดเลยแต่เป็นความสูญเสียดีหรือไม่ดีการจบชีวิตของคนเหล่านั้นดีหรือไม่ดีกับการได้มาอีกความรู้สึกหนึ่งที่โลกจารึกอ่ะคือเราไม่รู้หรอกฮิกมาที่อัลลอฮ์ต้องการแต่เราขอทำหน้าที่ไงขอดุอาให้กับพี่น้องของเราแล้วก็ขอดุอาให้พระองค์ได้ทรงจัดการกับคนที่อาธรรมนี่คือความรู้สึกว่าเราเป็นมุสลิมรับรู้แต่เรารับรู้แล้วพี่น้องของเราลำบากเรายังไม่มีเลยหัวใจของเราอ่ะเราไม่รู้ว่าเราเดินอยู่ตรงไหนของบรรยากาศอะไรนะบรรยากาศของอีมานที่สูงสุดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต่ำสุดคือเอาขยะออกจากเส้นทางทุกวันนี้เราเดินข้ามขยะมีสิ่งที่เป็นอะไรนะเป็นอุปสรรคของเส้นทางนะเราบอกว่าช่างมันเถอะเรารอดก็พอแล้วคนอื่นช่างมันแต่เราไม่ได้เดียนมุสลิมนะเนี่ยคนอื่นแต่บรรทัดฐานของศรัทธาเนี่ยเขาให้ชีวิตกับแมวตัวหนึ่งกับสุนัขตัวหนึ่งยังชี้ชะตาคนคนนั้นว่าจะได้รับความเมตตาหรือจะถูกสาปแช่งแต่เมื่ออีหม่านของเราเนี่ยสูงสุดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต่ำสุดคือเรื่องของขจัดขยะอันตรายเนี่ยอุปสรรคออกจากเส้นทางแล้วนบีก็บอกว่าอัลฮัยะความละอายเนี่ยชัตรุลอีมานมันกินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะของอีมานแสดงว่ามันเกี่ยวกับความละอายทั้งสิ้นในอีมานแต่ละระดับที่อยู่ระหว่างทั้งสองเนี่ยแต่วันนี้เราเดินข้ามอันตรายที่อยู่บนเส้นทางเราไม่ขจัดเราอยู่เหนือหรือเราอยู่ใต้อีมานหรือเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอีมานด้านนี้ฉันมันอ่อนแต่ฉันมีเรื่องนี้อีมานหรือความหลงหรือความรักหรือการเขาเรียกอะไรนะประทับใจตัวเองหรืออารมณ์ที่เราต้องการกันแน่เราจะไปกับอัลลอฮ์เพราะเราเห็นอัลลอฮ์เนี่ยเก่งในเรื่องนี้อัลลอฮ์จัดการได้เราไปกับอัลลอฮ์แต่พอเราเจออุปสรรคเราออกเพราะอัลลอฮ์ไม่เก่งก็เรายกตัวอย่างแล้วไงในอดีตน่ะพอออกทะเลโอ้โหอัลลอฮ์สุญูดอัลลอฮ์ดูอาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อำนาจอัลลอฮ์พอพ้นจากเรือขึ้นดินไอ้มันมั่นคงใช่ไหมดินมั่นคงนี่ไม่เอาแล้วอัลลอฮ์ฉันไม่เอาแล้วเพราะว่ายังไงฉันก็ไม่จมน้ำตายละเราคิดว่าเราคงไม่จมดินละแต่อัลลอฮ์ก็ยกตัวอย่างให้มาว่าธรณีก็สูบได้เหมือนกันไม่กลัวมั้งเหรอธรณีสูบอ่ะแผ่นดินพลิกอ่ะไม่กลัวมั้งเหรอแผ่นดินไหวไม่กลัวมั้งเหรอฝนตกลงมาน้ำท่วมอยู่บนเนี้ยอยู่บนภูเขาน้ำก็ท่วมได้ไม่กลัวเหรอแต่ก็ไม่ได้ระลึกไงเราคิดว่าเราอยู่บ้านไม่ประดิษฐ์ตายก็ตายในบ้านเราคิดว่าตายในบ้านแล้วเข้าสวรรค์เหรอถ้าตายข้างนอกตกนรกอ่ะอะไรมันสอนเราได้ขนาดนั้นเนี่ยชีวิตเรามอบกับอัลลอฮ์ความสุขที่เรามีอยู่อัลลอฮ์ให้มันคือความสุขจริงถ้าเราอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะอายะที่11เดี๋ยวผมเอาแค่อายะที่12แหละเดี๋ยวที่เหลือเวลาให้พี่น้องมีคำถามแล้วให้พี่น้องถาม
มาอศอบะมิมมุซีบะตินอิลลาบิอิซนิลลาห์เขาบอกว่าไม่มีทุกข์ภัยอันใดไม่มีประสบเคราะห์กรรมใดไม่มีภัยพิบัติใดนะที่มันเกิดขึ้นนอกจากด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์นี่ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะบอกว่าอัลลอฮ์นี่ใจร้ายนี่แสดงว่าจะต้องเล่นงานอัลลอฮ์แล้วเนี่ยพอมุสลิมบอกโทษอัลลอฮ์ตลอดเลยอะไอ้คำว่าบิอิซนิลลาห์ในภาษาที่เราแปลเพื่อความเข้าใจก็หมายความว่าชีวิตเรามีความเข้าใจในระหว่างคำว่ามาจากอัลลอฮ์ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์เนี่ยมันมีคำอธิบายอยู่แสดงว่ามันเป็นไปตามกำหนดของพระองค์เป็นไปด้วยดีเราก็ถามมนุษย์ที่จะด่าพระเจ้าด่าแล้วว่าอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ทุกอย่างสงบสุขทำไมแกไม่สรรเสริญอัลลอฮ์ใช่ไหมแล้วเราก็คิดตามกติกาทฤษฎีที่อัลลอฮ์วางไว้ว่าเราจะโทษใครได้ไหมเพราะปัญหาวันนี้คือมนุษย์มักจะโทษกันเองใครเคยทำงานออฟฟิศมั่งใครเคยทำงานอยู่ที่บ้านมั่งอุปกรณ์อะไรบางอย่างเสียหายนี่เราเคยได้ยินกันนะมันมีบางอย่างเช่นอะไรมั่งอะโทรศัพท์แฟกพิมพ์เตอร์คอมพิวเตอร์เคยใช้งานอยู่ดีๆพอมันใช้ไม่ได้ไอ้คนที่เดินไอ้คนที่มาเปิดแล้วใช้ไม่ได้ก็จะถามว่าใครมาทำมันพังเนี่ยใครมาใช้มันเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยใครมันยังดีอยู่เลยใครมันเป็นคนเล่นคนสุดท้ายเนี่ยคือเหมือนจะจับผิดว่าไอ้คนเนี้ยมันเป็นคนทําแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับเราชีวิตเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ให้ออกไปบอกแล้วว่าให้ทําแบบนี้มันก็จะเกิดอุปสรรคปัญหาขึ้นอุบัติเหตุขึ้นเราโทษกันได้มั้ยเราไม่รู้เลยเรื่องกอดอกอดัดของอัลเลาะห์อุตส่าห์เรียนกันมาบอกว่าอิกีดะห์ดีอิกีดะห์ดีเราโทษกันเนี่ยอัลกุรอานบอกว่ามาอัศอบะมินมุซีบะตินอิลลาบิอิซนิลลาห์ไม่ว่าอุบัติภัยใดอุบัติเหตุใดเหตุการณ์ใดที่เป็นมุซีบะห์เกิดขึ้นนั่นแหละอัลลอฮ์อนุมัติมีใครไม่แหกกฎของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เกิดหรอกแกให้เกิดเองเป็นได้ไหมนี่แหละแค่เรื่องเดียวก็มีคนหลงแล้วเป็นกอดรียะจะบรียะนะว่าไมยุมินบิลละยะดิกอลบะใครที่อีมานต่ออัลลอฮ์ว่าเชื่อเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดอัลลอฮ์กำหนดไว้ให้มันเกิดเพราะอะไรใช่ไหมเกิดเพราะอะไรอัลลอฮ์กำหนดให้เกิดแต่เราอ่ะพอหลังจะเกิดแล้วเขาจะวัดว่าเราอีหม่านไหมถ้าใครที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ว่าไมยูมิมบินละอีหม่านต่ออัลลอฮ์ยะดีอัลลอฮ์ก็จะนำทางกอลบะหัวใจของเขาก็จะอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องไม่โทษใครเป็นกำหนดของอัลลอฮ์ชีวิตของฉันเนี่ยอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้อัลฮัมดุลิลละแต่ฉันก็มีหน้าที่ที่จะทำต่อไปใช่ไหมเนี่ยฉันไปเรียกร้องแล้วบอกแล้วเนี่ยลูกก็มีภรรยาก็มีชาวบ้านก็มีทำทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังเขาก็ยังไม่เชื่อฟังเราก็ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นทำหน้าที่ของเราต่อไปใครเชื่อใครอีมานอัลลอฮ์ก็ให้ทางนำกับหัวใจของเขามีกี่คนน่ะในบ้านเราที่เรามาเนี่ยพี่น้องเรากี่คนพี่น้องเราห้าคนห้าคนเนี่ยมาฟังบรรยายหมดไหมเราห้าคนเนี่ยในเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดเหมือนกันไหมไม่เหมือนใครที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์โอ้ฉันไม่เป็นไรหรอกฉันให้อภัยฉันไม่เอาหรอกอัลลอฮ์กำหนดสงสารเขาไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอกแล้วก็เนี่ยจะต้องมารับใช้อีกนู่นนี่นั่นฉันให้อภัยคนนี้ยิ่งได้ทางนำจากอัลลอฮ์ให้อภัยกับพี่น้องของเขาอัลลอฮ์ชอบไหมแต่สังคมก็ไม่ชอบแต่มันคืออีกมาตรฐานหนึ่งไงระดับฐานะไงใครที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ทำไมให้อภัยมันคิดได้ยังไงอ่ะมันปรารถนาไม่ดีมันอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่สับเพ่ามันไม่เชื่อฟังมันมุทะลุเสร็จแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดเราทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ถ้าคนนี้มีนิสัยแบบเนี้ยแล้วทำอย่างนี้ต่อไปมันจะเกิดแบบนี้ขึ้นเรายิ่งเชื่อมั่นในอัลลอฮ์แต่ความผิดของใครคนเนี้ยเขาก็รับผิดชอบกับอัลลอฮ์ไปใช่ไหมใครที่ทำอะไรมาก็เขารับผิดชอบเขาเรียกว่าอะไรนะว่ามันอาซาฝ่าอะไรหาคือคนทำผิดก็รับผิดชอบคนทำดีก็ได้ดีไปเกี่ยวเรากับเราไหมถ้าเราโดนผลกระทบด้วยอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าเออเราก็ถูกด้วยมันก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเราเองมุซีบะห์ของอัลลอฮ์จะเกิดขึ้นเรารู้คนเดียวได้ไหมในบ้านไม่ได้พ่อรู้ศาสนาคนเดียวได้ไหมไม่ได้ถ้าพ่อรู้แล้วพ่อไม่ห้ามเวลาถูกลงโทษโดนอาดาบเขาไม่ได้เลือกลงไปห้องคนอื่นแล้วเว้นพ่อไว้เว้นผู้รู้ไว้อันนี้เรารู้กันแล้วโต๊ะครูสอนมาตั้งกี่ยุคสมัยละแล้วเราจะทำยังไงดีนะทำยังไงดีวัลลอฮุบิกุลลิชัยอินอาลีมอัลลอฮ์ทรงรู้ดีกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
อาลีมเนี่ยเพราะทรงรอบรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะบางทีนะเราได้มีโอกาสดูรายการทีวีแต่ว่าไม่ได้ดูทีวีตรงๆหรอกดูจากคลิปอะไรบางอย่างบางทีเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงหนีออกจากบ้านเป็นคนยากลำบากคนยากจนทะเลาะกับทั้งบ้านไปสู้ชีวิตคือมันทำให้เราเห็นพื้นฐานของมนุษย์อะไปสู้ชีวิตจนกระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตเขาทำไมคิดได้เขามีอัลลอฮ์หรอไม่มีหรอกแต่ทักษะการคิดถูกไงมองในมุมนึงเราต้องฝ่าฟันอุปสรรคเราจะต้องไม่กลัวเราจะต้องคิดบวกคิดต่อสู้คาเฟ่ก็ประสบความสำเร็จตอนนี้มีสตังมีหน้าที่มีการงานจากคนที่ถ้ามองย้อนหลังไปในอดีตก็ยิ่งชอกช้ำจะไปเจอญาติตัวเองเจอพ่อแม่ที่กระทำกับตัวเองมาก็จะเกลียดชังคิดไปข้างหน้าวันนี้เรามีโอกาสดีเป็นมีบทเรียนอะไรที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเอามาเป็นบทเรียนชีวิตให้ได้นะอย่าเอาไปแล้วก็ไปติดยึดผูกขาดอ๋อมันแกล้งฉันมันทำลายฉันจะผูกขาดไม่มีวันที่จะกลับมาเป็นคืนดีกันอีกนี่อิสลามเหรอไม่ใช่ไม่ว่าใครไม่ว่าผมหรือพี่น้องไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่โลกจารึกมุสลิมอะแตกจากคนอื่นโดยสิ้นเชิงความผิดคือความผิดบางพื้นที่เนี่ยผมเนี่ยมีโอกาสได้คุยจะต้องแยกมัสยิดออกเป็นสองหลังด้วยซ้ำนะจะแตกแยกกันด้วยซ้ำแต่เนื่องด้วยความรักที่มีกันมาเนี่ยที่เป็นพี่เป็นน้องกันมาแต่ขัดแย้งกันว่าเรื่องมัสยิดจะโอนที่ไม่โอนที่จะสร้างใหม่ไม่สร้างใหม่จะเอาเงินอื่นมาสร้างหรือจะเอาเงินของคนในบ้านหรือคนรวยคนเดียวสร้างคือแบบคิดไม่ได้อะเอาเรื่องนี้พักเอาไว้ก่อนยังทำอะไรไม่ได้ก็ให้มันอยู่ที่เดิมแต่คนทุกคนทั้งหมดที่อยู่เหมือนเดิมโหทำใจยากนะคือถ้าความคิดเรื่องนี้ต่างกันแล้วเนี่ยต่อไปเขาไม่ไปละเขาไม่หากันละโอ้โหนี่เรื่องของศรัทธาที่กำลังจะบอกว่าเรามาอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยมาจากศรัทธาจริงๆที่เริ่มต้นรู้จักอัลลอฮ์จริงๆหรือว่ากระโดดเข้ามาแล้วก็ถูกใจเรื่องนึงแล้วก็ชอบพอไม่ถูกใจก็ออกไปเพราะนั้นเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์เราจะไม่รู้ว่าจะบอกกับพี่น้องยังไงว่านักวิชาการบางคนบอกว่าอะไรนะการเตือนกันนะซีฮัดกันนะเป็นเรื่องสำคัญขาดไม่ได้แต่สิ่งที่เขาอยากจะฝากเตือนก็คือให้พยายามรักกันแบบพี่น้องอ่ะแล้วก็อย่าแตกแยกกันคือบางทีเราบอกโอ้โหเอาศาสนามาไม่ได้หรอกพี่น้องก็ต้องแตกแยกไม่ใช่ไงไม่มีอิสลามเสี้ยวใดของคำสอนที่จะสอนให้เราตัดขาดจากพี่น้องไม่มีศาสนาสอนแล้วว่าถ้าคนที่ทำผิดเขารับระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่เราเนี่ยตัดได้ไหมอินนาชาในกะฮวลอับตาร์นบีจะตัดขาดได้ไหมตัดไม่ได้ตัดสัมพันธ์ไม่ได้เราทำดีกับเพื่อนบ้านก็เป็นเรื่องปกติก็เรื่องของเราขนาดกับมุสลิมกับกุฟฟาร์มุชริกีนกับเดรัจฉานกับสัตว์เนี่ยกับสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราอยู่ดีๆเราทำลายข้าวของได้ไหมนักวิชาการกับฟัตวามาเงินอะตัวเนี้ยกระดาษแผ่นนึงมันถูกให้ค่าเท่ากับทองใช่ไหมแบงค์พันมีค่าเท่ากับทองเท่าไหร่ล่ะกี่กรรมอ่ะบาทหนึ่ง15 กรัม 15 กรัมเนี่ย 20,000 ก็พันกว่าบาทอ่ะพันหนึ่งเนี่ยเกือบกรัมละเกือบกรัมเกือบ1 กรัมแล้วได้ทองอ่ะแต่กระดาษจริงๆแล้วมันโดนไฟเผามันก็หมดละแต่เราให้ค่าของมันเพราะอะไรอ่ะพอเราให้ค่าของมันเสร็จแล้วเรารู้ว่ามันมีคุณค่าเราก็ให้มันไปในทางของมันที่ถูกต้องคนเราในชีวิตในปัจจุบันมันมีชีวิตของมันอยู่เขามีคุณค่าก็ให้คุณค่ากับเขาไปญาติพี่น้องเราถูกสั่งเพื่อนบ้านเราถูกสั่งเพื่อนบ้านจะเป็นยังไงก็ตามทีไอ้คำสั่งของเพื่อนบ้านไม่ได้ถูกโมฆะย้อนกลับไปดูเขาบอกว่าถ้าเพื่อนบ้านคุณเลวคุณไม่ต้องไปทำดีใช่ไหมถ้าญาติพี่น้องคุณเป็นคนไม่ดีคุณไม่ต้องไปให้การช่วยเหลือไม่ได้มีบอกเรามาตั้งเงื่อนไขเองถ้าเรายังทำปกติเหมือนเดิมซะกาตมันมีวัดหนึ่งออกมาจากอัลกุรอานบอกว่าวัลมูอัลลัฟติกูลูบุฮุมแล้วก็คนที่เรากำลังจะให้หัวใจของคนที่เป็นมูอัลลัฟเนี่ยที่รักอิสลามอ่ะเราเอาซะกาตไปให้เลยซะกาตนี่เป็นรุกลหนึ่งของอิสลามเฮ้ยแต่เอาไปให้คนที่สนใจอิสลามยังไม่ได้เข้าอิสลามเลยเราเรียกเป็นมูอัลลัฟแต่มันไม่ใช่แค่นั้นแต่เขาจะหมายถึงคนที่เป็นมุสลิมที่ไม่สนใจศาสนาต้องตะลิฟกูลูบเอาหัวใจของเขาให้มารักอิสลามไอ้นี่ไม่เรียนรู้ศาสนาเลยเป็นมุสลิมเหรอเนี่ยท่าทางก็ไม่ใช่สังคมก็ไม่มีเอาซะกาตไปให้มันหน่อยสิแล้วก็เรียกมาให้มันคุ้นชินหน่อยมีกินมีสิทธิ์กินซะกาตได้เอาสตังค์ไปให้ซื้อของไปใ
รวยมากเลยเป็นข้าราชการด้วยแต่ไม่เคยอยู่ในสังคมมุสลิมหัวใจไม่เคยรักอิสลามอ่ะไม่เคยเปิดตัวเองว่าเป็นมุสลิมเอาซะกาตไปให้เอ๊ะจะให้ได้ไงเงินก็มีเยอะจะเอาอะไรไปให้ดีที่เป็นซะกาตที่จะสามารถบอกเขาได้ว่าเฮ้ยคุณมาหาเรานะอะไรเงี้ยเขามีเงินเขาไม่ได้ต้องการเงินเขามีอำนาจเขาไม่ได้ต้องการอำนาจเราจะเอาอะไรเป็นซะกาตให้เขาดีเอาเงินนี่แหละไปช่วยเหลือหรือจะเอาข้าวของเอาอะไรที่เป็นซะกาตที่เอาไปช่วยให้กับเขาเอาข้าวไปให้เขาเป็นซะกาตอยากจะเอาซะกาตข้าวไปให้กับเขาเอาซะกาตผลไม้ไปให้กับเขาให้เขารู้ว่าหัวใจของเขากับเราอย่าห่างกันนะกับมุสลิมกับอิสลามกับอัลลอฮ์อย่าห่างกันนะเขายังมีสิทธิ์เลยเพราะนั้นวันนี้ในสังคมก็เลยจึงบอกว่าเวลาจะทำดีอย่าตั้งเงื่อนไขเดี๋ยวพี่น้องมีคนเจ็บป่วยกันนะที่นู่นที่โรงพยาบาลเนี่ยเราไปเยี่ยมกันเป็นใครอะญาติใครไม่จำเป็นนะไม่ใช่ญาติฉันมีหะดีษบทไหนไม่บอกว่าเวลามุสลิมป่วยถ้าไม่ใช่ญาติไม่ต้องไปเยี่ยมมีไหมแล้วเราไปเยี่ยมคนป่วยเราจะไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยเพราะไม่ใช่ญาติเราใช่ไหมไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่าถ้าไปหาเขาจะพบว่าฉันอยู่ที่นั่นเพราะนั้นเราไปหาใครไปหาอัลลอฮ์ไปหาเราะห์มะห์ไปหาความเมตตาตามคำบัญชาที่อัลลอฮ์บอกที่นบีบอกไปจนกว่าจะกลับอะถ้ากลับเมื่อไหร่ก็ออกจากห้วงแห่งการอภัยโทษไปนั่งเท่าไหร่บอกเท่าไหร่อยู่กับเขาให้กำลังใจเราได้รับการอภัยโทษออกมาไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอไปเหมือนมาเหมือนไปแล้วก็ได้เสียเวลากลับมาก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแถมมานินทาคนป่วยอีกเรายังเป็นมุสลิมที่ดีไม่ได้เลยไปแล้วไปนั่งให้กำลังใจไม่ต้องไปคิดอะไรเลยโหมันเหมือนญาติเลยมานั่งตั้งนานแล้วเดี๋ยวก็มาอีกเฮ้ยเขาเป็นอะไรกับเราเนี่ยเฮ้ยเขามีอะไรหรือเปล่าสังคมตั้งข้อสงสัยอีกเวลาทำดีมากใช่ไหมเนี่ยเวลาเป็นญาติจริงๆเราจะไปเราไปลูกมันยังไม่เคยไปเลยเราไปทั้งสองหนแล้วอ้าวใครสอนให้คิดเนี่ยไซตันเนี่ยบันเรียกกันแล้วมันสาว่าภาษาไทยดีแต่ชัยฏอนก็มันน่ะถูกสร้างมาเพื่อกระซิบกระซาบเราเนี่ยตั้งใจทำความดีแล้วรู้จักอ่านแล้วเข้าใจแล้วจะปฏิบัติแล้วชัยฏอนมันยังมากระซิบกระซาบอีกจะไปด้วยไปดีไม่ไปดีกว่าไม่ทำดีกว่านี่แหละมาจากชัยฏอนแล้วเราก็แพ้ชัยฏอนทำทุกอย่างวางแผนทุกอย่างเรากลับกลายเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้แต่เราเป็นเครื่องมือชัยฏอนไปแล้วลองสิเราจะเป็นคนที่เป็นผู้ตามอิหม่ามเป็นผู้นำอิหม่ามพูดอะไรที่เป็นเรื่องศาสนาฉันจะตามอิหม่ามไม่อยากให้ชัยฏอนมากระซิบกระซาบพออิหม่ามพูดโหคนตามอิหม่ามเต็มเลยแต่ตามอิหม่ามก็เหมือนเราเลยอิหม่ามสบายมันหลอกใช้พวกเราดิพวกคุณไปเยอะอิหม่ามไม่ต้องทำอะไรเลยมันเริ่มเข้ามาแล้วไอเราจะได้ผู้นำกับผู้ตามที่เป็นปึกแผ่นเป็นพลังเป็นบารักัตเป็นจะมาชัยฏอนมันมากระซิบกระซาบคิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันหมดเลยอิหม่ามไปคนเดียวเราก็แพ้ไงเรายังปล่อยให้มันกระซิบกระซาบในหัวใจอีกมันไม่มีหรอกชัยฏอนที่มันจะมาเดินมาขวางข้าคือชัยฏอนแกอย่าไปฉันเกลียดอิหม่ามมันไม่มีหรอกเพราะอัลลอฮ์สร้างมันมาในรูปลักษณ์ที่เราไม่เห็นมันแล้วมันก็มากระซิบกระซาบไงก็เรารู้อยู่แล้วมันมาแบบไหนล่ะมาในหัวใจของเรามากระซิบกระซาบในความรู้สึกของเราแต่คนที่เขานั่งสอนเราอยู่เนี่ยเราคิดรูปแบบฟังคำสอนของเขาเราบอกอ๋อมันมาแสดงมันทำเป็นพูดดีเราก็ไปพิจารณามันไม่ทำหรอกใจมันไม่บริสุทธิ์ดูดิเราไปทำงานในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้สอนใครชวนเราไปคิดแบบนั้นก็ชัยฏอนไงอัลลอฮ์ให้เราตัดสินภาพที่ภายนอกดูภาพลักษณ์ภายนอกแต่ชัยฏอนบอกเฮ้ยแกไปดูนี่มันจริงใจหรือเปล่ามันมีผลประโยชน์หรือเปล่าเราต้องไปตรวจสอบไหมไม่ต้องทำเลยพี่น้องวันนี้ตั้งใจแล้วบิสมิลลาห์แล้วก็เดินหน้าทำเลยนะวัลลอฮุบิกุลลิชัยอินอาลีมทุกอย่างที่เราคิดทุกอย่างที่เราทำอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วนะอายะห์สุดท้ายของวันนี้วาตีอุลลอฮ์วะรอสูลวาตีอุลลอฮ์วาตีอุลรอซูลفَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ และจงเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังปฏิบัติตามว่าอาตีอุรอซูลและก็จงเชื่อฟังปฏิบัติตามรอซูลไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะเราอะเลมก่อนคำว่าอัลลอฮ์มีคำว่าอะตีอูมีคำว่าตออะอยู่ก่อนคำว่ารอซูลมีคำว่าอะตีอูอยู่ตออะต่อรอซูลอยู่นะอ
อีกอายะห์นึงที่เราได้ยินเป็นประจําอะติอุลลอฮ์วะติอุรอซูลวะอูลิลอัมริมินกุมวะอูลิลอัมริมินกุมเนี่ยแล้วก็ผู้นําผู้ปกครองไม่มีตออะห์มานําหน้าเพราะฉะนั้นเป็นผู้นําอย่าซะเออทําตัวใหญ่เทียบเคียงอัลเลาะห์และรอซูลถ้าจะใหญ่จริงเนี่ยต้องเป็นผู้นําที่นําโดยสมบูรณ์อยากให้ผู้ตามตามโดยสมบูรณ์คุณต้องเด่นชัดในเรื่องเป็นมุสลิมละหมาดครบ5เวลาบาปไม่เอาช่วยเหลือความดีมีตลอดเราจะไม่ตามคนอื่นเราจะตามคุณน่ะแต่ในชีวิตคุณยังไม่เอาเลยชีวิตยังผิดอยู่เลยแต่ขอมีอำนาจอยู่ในตำแหน่งนั่นมันอิบลิสมันให้ลูกน้องมันมานั่งในตำแหน่งแล้วก็แสดงอำนาจคงจื้อบอกไงรู้ไหมคงจื้อบอกว่าเราเนี่ยถ้าจะเป็นผู้นำคนเนี่ยต้องเป็นผู้นำที่อยู่ในใจของคนเราต้องเป็นผู้นำที่อยู่ในใจของคนทุกคนไม่ใช่เป็นผู้นำที่อยู่บนหัวกระบาลคนสั่งจากข้างบนลงมาไม่ใช่เราต้องทำเราต้องอยู่ในใจเราไม่ต้องใหญ่หรอกใช่ไหมใครอยากเป็นผู้นำแล้วอยู่บนหัวคนไหมแล้วก็สั่งลงมาเหยียบหัวแล้วสั่งไม่มีใครชอบแต่เราอยากอยู่ในใจฉันอยากได้ผู้นำหัวผู้นำได้ใจไม่ต้องมาอิหม่ามขอให้บอกแล้วกันจะทำอะไรเดี๋ยวฉันเต็มที่มาอยู่ในใจเรานี่คือคนที่เป็นผู้นำจริงๆแล้วผู้นำในทางอิสลามไอ้ของจื้อมันพูดดีกว่ามุสลิมอีกหรือว่ามันเป็นมุสลิมกันแน่ตกใจเหมือนกันนะเอาเป็นว่าถ้าถูกหรือดีเอาไปใช้เลยในหลวงยังบอกเลยรอสิบบอกว่าข้าวอ่ะรีบอ่ะแกลบอ่ะนะไอ้ทีมรวงที่มันชี้ดงๆน่ะไม่มีเม็ดข้าวหรอกรีบหมดอ่ะนะแต่เม็ดไอ้ที่มันลงก้มลงมาติดดินน่ะอันนั้นมีน้ำหนักมันมีข้าวมันมีประโยชน์มันมีคุณค่าแล้วมายกทำไมตัวอย่างเป็นชาวนายกตัวอย่างนี้มันก็ไม่เข้าใจก็แสดงว่าต่อให้เราคิดยังไงถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เอามาเป็นตัวอย่างหรอกใช่ไหมแต่เวลาจะพูดอ้างเพื่อผลประโยชน์ตัวเองอ๋อก็ยกตัวอย่างนู่นยกตัวอย่างนี่เพื่อตัวเองจะได้แต่ตัวอย่างที่ประจักษ์ชัดแล้วจริงจะไม่เอานะเพราะนั้นอัติอุลลอฮ์วะติอุรอซูลเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลเชื่ออัลลอฮ์กราบไหว้อัลลอฮ์เวลาเราสุญูดน่ะสุญูดนบีหรือสุญูดอัลลอฮ์เวลารุกวะอัลลอฮ์หรือรุกวะนบีขนาดนบียังรุกวะเลยแล้วจะนบีจะรุกวะให้นบีเองเหรอให้ตัวเองเหรอก็นบีรุกวะกับอัลลอฮ์ไงแต่อัลลอฮ์ให้นบีมาเป็นแบบอย่างเฉยไม่ได้ให้ไปกราบไหว้นบีให้เอาอิสลามจากนบีเพราะอัลลอฮ์จะให้สเต็ปขั้นตอนในความสมบูรณ์ของอิสลามเนี่ยผ่านวิถีชีวิตนบีฟาอินตะวันไลตุมและหากพวกท่านเนี่ยผินหลังให้ตะวันลาแปลว่าไม่สนใจอาจจะไม่ได้หันหลังก็ได้เขาเรียกว่าตะวันลายามะซัฟวะไลที่เราเผชิญหน้าซัฟแปลว่าการเคลื่อนการอะไรนะการคลานเคลื่อนมาของกองทัพที่จะเผชิญกันอะตะวันลาเพราะผินหลังให้หันหลังให้อัซซัฟก็คือจะต้องเผชิญหน้าสู้รบกันระหว่างกองทัพละนะแต่ผินหลังให้คนเนี้ยมุตตัดเนี่ยมุนาฟิกกับกรอกพอมันกลับปั๊บไอ้คนนู้นกลับปั๊บกองทัพก็พ่ายแพ้ดิผู้นำมุสลิมก็ต้องพ่ายแพ้ด้วยเพราะไอ้คนประเภทนี้แหละอิสลามจึงห้ามอ่ะเป็นกุฟเพราะนั้นเราเนี่ยเขาบอกว่าฟาอินตะวันไลตุมคำเดียวกันถ้าพวกท่านไม่ใส่ใจผินหลังให้รู้คำสอนมีเนี่ยเต็มหูเลยเรียนมาแต่ไม่ใส่ใจเหมือนไม่ได้เรียนไม่ได้ฟังไม่สนใจเลยฟาอินนามาอัลลาห์รอซูลินันบาลากเขาบอกว่าฟาอินนามาหากพวกท่านไม่ใส่ใจต่ออัตต่ออัลลอฮ์ไม่ใส่ใจต่อตาต่อรอซูลฟาอินนามาแท้ที่จริงแล้วอัลลาห์รอซูลินารอซูลของเรามีหน้าที่อัลลาห์แปลว่าบนแปลว่าวาญิบอัลลาห์รอซูลินาแปลว่าจำเป็นที่รอซูลของเราบาลากแปลว่าเผยแผ่ตับลิกบาลากแปลว่าเผยแผ่มูบีนชัดเจนมีหน้าที่เผยแผ่อย่างเดียวทำหน้าที่สอนอย่างเดียวบอกอย่างเดียวที่เหลือไม่ใช่หน้าที่นบีจะไปบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์สาปแช่งไอ้คนนี้หน่อยมันด่าฉันมันว่าฉันตอนนี้มันไปประกาศศาสนาไม่มีคำสอนใครที่ไม่รู้อะไรนบีก็ยกตัวอย่างแล้วไม่มีช่องว่างชีวิตของเราไม่ว่าจะงานใดก็ตามในดุนยานี้ยกนอกจากจะมีคำสอนมาเป็นหลักฐานประกันอยู่นบีจะถูกสาปแช่งนบีจะถูกกลั่นแกล้งนบีมาบอกกับเราบอกว่าอัลลอฮ์ให้ฉันเห็นนบีจากหลายๆจากบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยเขาต่อสู้เพื่อกลุ่มชนของเขาแล้วก็ถูกกลุ่มชนเขากล่าว
ทำร้ายร่างกายแล้วนบีของอัลลอฮ์ในยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะมักฟิรลิกเกามีอัลลอฮุมมะดิกเกามีฟะอินนุฮุมลายะละมูนอัลลอฮ์อภัยโทษให้เขาด้วยนำทางเขาด้วยเพราะเขาคือกลุ่มชนที่ยังไม่รู้แล้วเราไม่เอามาใช้อ่ะไม่ได้ต้องตอบโต้ไอ้พวกนี้มันพวกทำลายล้างสังคมต้องเราเก่งที่สุดเราดีที่สุดแล้วเราจะบังคับให้คนอื่นเนี่ยเชื่อฟังเราในขณะที่ปรากฏชัดเจนจากหลักฐานจากกุรอานและหะดีษเราคือเห็นความบกพร่องเพราะนั้นเรียนรู้ปฏิบัติทำไม่ได้อย่าเพิ่งให้อะไรที่มันไม่ดีออกไปจากเรานะเรามีหน้าที่แค่การเผยแผ่ศาสนานบีเคยบอกถูกบอกในกุรอานอีกอายะห์นึงบอกว่าวะมาอะไลกะอิลลัลบะลาเจ้าไม่มีหน้าที่อื่นนอกจากประกาศเผยแผ่เราทำหน้าที่เผยแผ่ให้ดีเราก็เนี่ยเจตนารมณ์จากอัลลอฮ์มาเรียนที่นี่ก็ให้การเรียนที่นี่เป็นตัวอย่างขอให้เรามั่นคงขอให้ฉันมีความอดทนต่อศาสนามันจริงยาอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกว่าศาสนาเนี่ยถูกข้อมสวรรค์ถูกข้อมล้อมด้วยกับสิ่งที่น่าเบื่อเบื่อ2ชั่วโมงเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้ดีตรงที่มีน้ำชากินน่ะค่อยยังชั่วหน่อยดีตรงที่มีอะไรนะอัลฮัมดุลิลละห์มาถ่ายได้อยู่ในวิดีโอหน่อยไม่อยากมาหรอกถ้าไม่มีอ่ะคือบางครั้งมันก็รู้สึกไม่อยากได้แต่เวลามาแล้วครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งที่ทนมาถึงวันนี้ได้เรารู้สึกมีความสุขไงใจมันถูกเปลี่ยนแล้วมันถูกย้อมด้วยกับอิสลามแล้วเบื้องหลังจากสิ่งนี้คือสวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้เราก็จะไม่เบื่อละที่นี่ก็ได้ที่บ้านก็ได้กว่าจะมาถึงวันเสาร์อีกเสาร์นึงแล้วเสาร์หน้าหยุดด้วยไม่มีอีกอิหม่ามไม่ยอมมีเสาร์ที่ห้าทำเดี๋ยวที่ห้าอิหม่ามเอามาเลยสี่คนเรียงกันเลยสี่คนน่ะไอ้ที่เสาที่1 2 3 4น่ะจับมาเรียงกันเลยทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำไปฟังที่อื่นเอาเอาไว้แค่12อายะห์ก่อนแล้วกันใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรเรียนเชิญครับอาจารย์ครับมีคำถามนึงนะครับข้อคำถามที่1บอกว่ารบกวนอาจารย์อธิบายเรื่องมุสลิมะหรือผู้หญิงของเราละหมาดที่บ้านประเสริฐที่สุดอันนี้รวมถึงละหมาดวันศุกร์และละหมาดสุนัตตะรอวีห์ด้วยหรือไม่คะฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษอามและฮะดีษอามเนี่ยยังไม่มีฮะดีษที่มาตักซีสมาเจาะจงว่าผู้หญิงละหมาดที่มัสยิดดีกว่าเพราะฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษซอฮีฮะที่นบีพูดละหมาดของมุสลิมะที่บ้านอัฟดอลประเสริฐกว่าละหมาดของนางที่มัสยิดอันนี้คำกว้างๆเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าถ้าจะไปละหมาดที่มัสยิดโดยอ้างเวลาหรือวันหรือสภาพของการละหมาดที่เป็นญะมาอะห์เป็นวันศุกร์เป็นตะรอวีห์หรือมัสยิดที่มีฮารอมหรือมัสยิดอื่นๆก็ตามทีกลับไปที่ฐานเดิมมุสลิมะไม่ได้ถูกห้ามที่จะไปละหมาดที่มัสยิดไม่ถูกห้ามนะก็แสดงว่าการไปละหมาดที่มัสยิดของมุสลิมะได้ไหมได้คำถามไม่น่าจะมีการไปละหมาดที่มัสยิดได้ก็ต้องยอมรับว่าที่บ้านประเสริฐกว่าแต่เราอยากไปมัสยิดเรารู้ว่าผลบุญที่มัสยิดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากมัสยิดมันมีอยู่เราก็ไปเอาผลประโยชน์จากตรงนั้นละหมาดจะได้รูปแบบของญะมาอะห์ใช่ไหมก็ได้ญะมาอะห์ไป25เท่าผลบุญตรงนั้นไปละหมาดที่จะได้เป็นตะรอวีห์ที่เราจะได้ยืนนานเราก็ได้การยืนนานได้ญะมาอะห์แต่ความประเสริฐในที่บ้านมีไหมมีอ้าวแล้วฮุกกลมการละหมาดตะรอวีห์ในสมัยซอฮาบียะฮ์ไม่มีเหรอสมัยนบีมีแล้วเขาใช้ยังไงก็ร่องรอยของการละหมาดของคนเหล่านั้นที่มัสยิดก็มีแต่เราเข้าใจว่าในสมัยนบีเนี่ยเขาผู้หญิงจะไปมัสยิดตอนเวลาซุบฮีรูปแบบมุสลิมะในอดีตจะออกจากบ้านในเวลาที่ผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นหน้าก็คือไปตอนที่มันมืดอยู่พอละหมาดซุบฮีเสร็จฟะญัรเสร็จเขารีบกลับมาก่อนที่คนจะเห็นว่าเราเป็นใครโอ้เขาอยู่กันอย่างมีเกียรติอ้าวเวลามักริบยังไม่ไปเพราะมักริบเนี่ยไปตอนยังดวงอาทิตย์ยังไม่ตกเข้าไปตอนอิชาละหมาดอิชาเข้าไปเขาแสดงว่าเขามีการไปแสดงว่าการไปถามว่าซอฮาบียะห์ไม่รู้เหรอนบีบอกว่าละหมาดที่บ้านน่ะประเสริฐกว่าใช่อันเนี้ยในยะมุมมองของภาพอะไรเขาเรียกอะไรนะสภาวะของมุสลิมะอยู่ที่บ้านน่ะประเสริฐแสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับการออกนอกบ้านเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับการเห็นของคนอะไรต่างๆมากมายเพราะนั้นด้วยกับการละหมาดที่ตัดสภาวะอื่นไปที่บ้านจึงเหมาะกับนางมากกว่ามีความดีในสำหรับมุสลิมะกับการละหมาดมากกว่าแต่ถ้ามุสลิมะ
คำหนึ่งแล้วว่าอ๋อการออกไปเนี่ยนะกับการปะปนนะนะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีอุปสรรคมากเท่าไหร่ละเราก็ไปเราอยากได้จะมาได้มีการเรียนรู้เพราะรูปแบบการเรียนรู้ตอนนี้ใครจะแก้สมการแหละว่าจะสอนผู้หญิงยังไงถ้าผู้หญิงไม่มามัสยิดผู้หญิงของเราในบ้านจะเหมือนกับผู้หญิงของซอฮาบะห์หรือเปล่าที่ลูกเขาเรียนจากพ่อของเขาเก่งมากๆแล้วก็ไปสอนสามีของเขาได้ด้วยมันจึงเป็นรูปแบบที่อนุญาตแล้วเดี๋ยวมาทำไมเนี่ยไม่ได้ละหมาดเลยซ้ำแต่ตอนเนี้ยออกมาเนี่ยมาเรียนได้ชัดๆก็ในภาวะหนึ่งที่เรามั่นใจหรือเราคิดว่าความอะไรนะความเป็นอาดาประเพณีของเราเนี่ยที่สามารถทำได้คือถ้าเราไม่ออกมาเลยจากชีวิตเราไม่เคยออกจากบ้านมาเลยแล้วเราออกมาอย่างเงี้ยโอ้มันเสี่ยงแต่นี่นอกจากนี้แล้วเนี่ยออกมาแค่2ชั่วโมงเห็นวันอื่นออกไปที่อื่นทั้งวันไปเดินห้างมากกว่ามาที่นี่อีกแล้วออกไปบ่อยมากกว่าอีกที่นี่มาแค่อาทิตย์ละวันคือมันต้องเอาอะไรที่มันมาบอกจะไม่ได้บอกว่าอ๋อยกเลิกหะดีษถ้าอย่างนั้นไปที่มัสยิดผู้หญิงมัสยิดที่บ้านที่มัสยิดดีกว่าอย่าไปละหมาดที่บ้านเราไม่ได้ผลักดันเราต้องพูดให้ตรงกับนิยามของหะดีษว่าที่บ้านประเสริฐซึ่งความประเสริฐมันมีความหมายกว้างแต่ผลบุญที่จะได้รับอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเอาผู้หญิงไปที่มัสยิดแล้วเธอไม่ได้นะ25เท่าอ่ะขอให้ชาวผู้ชายอย่างเดียวไม่ใช่เราก็เสี่ยงอ่ะกับการที่เราจะไม่ได้อะไรหลายๆอย่างนะก็ไปละหมาดได้ไม่ถูกห้ามใครห้ามอ่ะผิดตั้งหากครับฉบับนี้ถามอย่างนี้ครับเรียนถามอาจารย์ค่ะพินัยกรรมในอิสลามทำได้แค่ไหนอย่างไรคะช่วยอธิบายให้ละเอียดสักหน่อยค่ะคือผมมานึกหลายทีแล้วว่าจะไปเปิดในพจนานุกรมไอ้ฉบับไอ้บัณฑิตยสถานว่าคำว่าพินัยกรรมอ่ะบ้านเราอ่ะแปลว่าอะไรพินัยกรรมแปลว่าอะไรแล้วก็คำสั่งเสียกับคำว่าพินัยกรรมคือความหมายเดียวกันไหมถ้าเราบอกว่าพินัยกรรมหมายถึงคำสั่งเสียของผู้ตายก็แสดงว่าไอ้คำว่าคำสั่งเสียเนี่ยมันแปลว่าพินัยกรรมนะทีนี้ไอ้คำพินัยกรรมเนี่ยมันจะถือยังไงก็ถือตามความต้องการของคนที่เขียนนั่นแหละคนที่เขียนนะเขาเขียนไว้เอาแล้วทำไมไม่เปิดตั้งแต่ทีแรกข้อกำหนดของพินัยกรรมจะถือว่าเป็นพินัยกรรมก็ต่อเมื่อคนที่เขียนเนี่ยตายไปแล้วแล้วเอามาเปิดหรือว่าถ้าคนที่เขียนเขาบอกว่าต้องมาถือใช้ตอนหลังแต่คนที่ตายไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเขาเขียนเอาไว้ว่าจะต้องให้ดำเนินการตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาจะรู้ยังไงว่าจะตายเมื่อไหร่แล้วถ้าเขาเขียนเอาไว้แล้วลืมแต่พอถึงเวลาแล้วมันเกิดอะไรที่มันประทับใจมากกว่าขอยกตรงนี้ให้ลูกคนนั้นขอขายส่วนนี้เอาไปก่อนถ้าเกิดมันมีการจัดการโดยที่ไม่ได้ไปคำนึงถึงและพินัยกรรมตรงนั้นมันทำให้เหมือนกับคนที่เขียนไว้เลอะเลือนอ่ะเราจะเชื่อถือได้ไหมเอาเป็นว่าของเราเนี่ยตามหลักการอิสลามผมให้ความหมายคืออยู่ในหมวดเดียวกันไม่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นพินัยกรรมตามคำกฎหมายของบ้านเราหรือคำสั่งเสียหรือแม้กระทั่งวาซียะหรืออะไรก็ตามที่มันมีการกำหนดบันทึกฝากเป็นข้อความคำพูดสั่งเสียคนหรือแม้กระทั่งบันทึกเป็นข้อเขียนก็ตามว่าหลังจากที่ฉันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วทรัพย์สินเนี่ยขอให้ดำเนินการตามนี้1 2 3 4 5ถ้าเป็นแบบนี้เราก็มีข้อกติกาได้ไหมได้เขาก็เรียกว่าเป็นพินัยกรรมก็ได้เรียกเป็นคำสั่งเสียได้เรียกเป็นวาซียะได้แต่จะถือปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อถ้าคำสั่งเสียนี้ไปสั่งให้กับลูกซึ่งมีสิทธิ์รับมรดกอันนี้ก็ถูกยกเลิกไม่ใช้กากบาทไปเป็นโมฆะที่สั่งเสียไว้เนี่ยทรัพย์สินมีประมาณ50ล้านสั่งเสียไว้ให้บริจาคไป30ล้านผิดมันเกินกว่า1ส่วน3ก็ผิดอีกใช่ไหมมันก็ใช้ได้แต่ถามว่าเราทำไมถึงสั่งเสียเรากลัวอะไรคือไม่เป็นไรหรอกสั่งเสียได้แต่การสั่งเสียเนี่ยแสดงว่าเราลูกหลานเราต้องมีการจัดการอย่างดีถ้าเรามีอยู่แล้วถามว่าเราเก็บไว้เพื่ออะไรคนบางคนบอกโอ้ไม่เก็บอาจารย์รุ่นใหม่บอกให้เอามาเลยแบ่งเลยพอแบ่งเสร็จปั๊บไอ้นี่ขายไอ้นู่นขายไอ้ดิดทำลายไอ้นู่นติดยาเลยไม่เหลือเลยเราอะจะเลี้ยงลูกเราอะเหมาะพอเพียงพอที่จะให้เขาถึงเกณฑ์ที่เขาจะรับมรดกไหมในกุรอานซูเราะห์อัลกาฟีจึงมีบอกไงไปเจอกำแพงแล้วใต้กำแพงเนี่ยมีทรัพย์สมบัติที่แม่เขาอย่างนั้นอย่างนั้นนะเอาขึ้นก่อนนะคีเดตกับนบีมูซาเอาขึ้นก่อนอย่าพึ่งพอเด็กมันยังไม่โตเดี๋ยวคนที่มีอำนาจเอาไปใช้อย่างเงี้ยคือเราพร้อมที่ให้ลูกเราแค่ไหนถ้าเราไม่พร้อมถ้าเราเสียชีวิตไปตอนไหนเราก็บอกแต่ถ้าเราเขียนไว้แล้วเราเห็นว่าลูกเราเรียนศาสนาทุกคนแล้วบอกได้เอาใบนี้มากางก็ได้ว่าเนี่ยฉัน
ป๋าเคยเขียนไว้แบบนี้นะแต่ตอนเนี้ยยกเลิกแล้วเพราะมันจะใช้ตอนหลังจากที่พ่อตายเพราะว่าถ้าพ่อบอกว่าไอ้ลูกคนโตเนี่ยมันโตมาก่อนมันได้มาเยอะแล้วให้มันแค่นี้พอไอ้ลูกคนเล็กเนี่ยให้มันเถอะน้องมันยังกว่าจะทำงานอีกถ้าป๋าตายไปแล้วยังไม่มีครอบครัวให้ส่วนนี้กับไอ้คนเล็กไปมันก็ไม่ได้อยู่ดีเป็นโมฆะทั้งหมดตกลงพ่อรู้ศาสนาไหมยังจะสั่งเสียแบบนั้นอีกเราอุตส่าห์สอนอิสลามกันมาเพราะนั้นจะสั่งเสียอย่าไปเขียนแบบนั้นลูกเขามีสิทธิ์ได้รับอยู่แล้วได้รับถ้าจะสั่งเสียลูกป๋าเนี่ยรักดูทุกคนแหละนะแต่ป๋าคิดว่าความดีของป๋าดังน้อยเอาเงินส่วนหนึ่งของมรดกเนี่ยไปบริจาคหรือทำวักับให้ป๋าด้วยนะลูกก็เอาไปคนละส่วนพอป๋ายังอยากได้ความดีเผื่อคนอื่นจะได้ความดีด้วยเอออย่างเงี้ยได้ถ้าไม่เขียนเลยลูกก็แบ่งของลูกอย่างเดียวเลยลูกกี่คนก็เอาไปหมดเลยแต่ถ้าเราจะสั่งเสียป๋าเป็นห่วงนะโรงเรียนศาสนานี้นะอิหม่ามคนนั้นนะเด็กยากจนเด็กกำพร้านะตัดอพาร์ตเมนต์สัก2ห้องนะเนี่ยขอ2ห้องเนี่ยทำวักับให้ป๋านะเอาไปให้คนจนมีตั้งหลายห้องเอออย่างเงี้ยได้เรารู้ว่าลูกเราอยากจะให้เขาทำความดีตอนเราอยู่เนี่ยโอ้ยหัวบันไดบ้านไม่แห้งให้บ้านนั้นตรงมูลนิธินั้นหมื่นนึงอันนี้แสนนึงให้ทุกปีเวลาพ่อตายแม่ตายปั๊บไอ้ลูกบ้านนี้ไม่มีเคยให้เลยเรารู้ว่าลูกจะไม่ให้เราพยายามให้ความดีมันคงอยู่ให้ลูกเราสานต่อนะครับอาจารย์ครับนิดนึงนะครับเรื่องของพินัยกรรมเนี่ยเอาละถ้าเราเป็นที่ยอมรับแล้วว่ามันคือวาสียะก็อยากจะทราบต่อว่าวิธีการจัดการกับมรดกเราจะจัดการอย่างไรเช่นนำวาสียะนั้นมาจัดการก่อนจากกองมรดกทั้งหมดแล้วค่อยแบ่งให้กับทายาทที่มีสิทธิ์ตามหลักศาสนาอย่างนั้นหรือไม่ครับก็ถ้าเรารู้ว่ามีวาสียะหรือมีพินัยกรรมอยู่นะเรารู้ลูกคนใดรู้หรือญาติผู้ใหญ่รู้ถ้าหลังจากตายแล้วเนี่ยก็จัดการเบื้องต้นก็คืออาบน้ำกระฝันและยานาซาแล้วก็ฝังเรียบร้อยเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือเขาก็ต้องมาดูอีกว่ามีหนี้สินอะไรไหม การที่จะดูมีหนี้สินไหมก็จะเอาพินัยกรรมมาดูถ้าพ่อแม่เขียนว่าพ่อแม่มีหนี้สินลูกทุกคนก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมแต่พ่อไม่มีทรัพย์สินก็ต้องดูดีว่าไอเราจะแบ่งเนี่ยให้ลูกกับมันได้อยู่แล้วแต่วาซียะทั้งหมดเขาบอกว่าเอาไปให้ตรงนั้นเอาไปให้ตรงนู้นถ้าหนึ่งในวาซียะของคำสั่งเสียเนี่ยมีให้กับคนที่มีสิทธิ์รับมรดกไม่ได้ถ้าสมมุติว่าเขาให้คนที่ตายบอกว่าไอ้มรดกเส้นกองเนี่ยอพาร์ตเมนต์เนี่ยที่ตรงเนี้ยให้กับฟาติมานะฟาติมาในลูกของลูกสาวลูกของลูกสาวคนเล็กอะสมมติไอ้คนเล็กไอ้ลูกคนเล็กนะมันมีลูกสาวชื่อฟาติมาไอ้ฟาติมาเนี่ยไม่มีสิทธิ์รับมรดกแต่คนตายเนี่ยเขียนไว้ว่าให้ฟาติมาที่ตรงเนี้ย2งานก็ต้องไปให้นะเพราะคนไอ้คนที่ชื่อฟาติมาเนี่ยไม่มีสิทธิ์รับมรดกไอ้คนที่มีสิทธิ์ก็คือแม่ของเขาเอ้าแล้วก็ไม่ยุติธรรมมาสิใครบอกไม่ยุติธรรมเรากำลังตำหนิคนที่ตายว่าไม่ยุติธรรมแต่เขาให้ในส่วนเขาสั่งเสียไอ้คำว่าเสียที่คำสั่งเสียถ้า2งานเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่า1ส่วน3ของทรัพย์สินรวมทั้งหมดของผู้ตายเราก็ไม่ต้องให้เราให้แค่งานเดียวพอไม่จำเป็นจะต้องให้1ส่วน3นะถ้าสมมติว่า1ส่วน3เนี่ยมันประมาณ125ตารางวาเราบอกว่าเราให้แค่101พอหรือ75ตารางวาอย่าให้เกินน่ะไม่เป็นไรยังไงเขาก็ได้แต่เราขอกลับมาแบ่งในส่วนของเนี่ยก็ได้ไม่ใช่หมายความว่าได้นะแต่อย่าให้เกิน1ส่วน3หมายความว่าคนสั่งเสียน่ะสั่งเสียไว้ได้อย่าให้เกิน1ส่วน3แต่ถ้าเขาสั่งไว้พอดีเลย1ส่วน3พอดีเลยได้มั้ยมันก็ได้ก็ต้องทำตามเขาเรารักพ่อแม่มั้ยล่ะทำไมพ่อแม่เขาถึงคิดอยากจะให้เขาต้องมีฮิกมะของเขาแต่หลานคนเนี้ยเมื่อให้ไปแล้วแล้วหลานของเราเนี่ยจะเอาไปทำอะไรเราไม่มั่นใจในลูกหลานเราเลยเหรออิสลามที่มีอยู่นี่ไม่เพียงพอใช่ไหมนี่แหละมันคือการหวงแหนไงก็จัดการกับการแบ่งไอ้ตรงวาซียะก่อนตัดวาซียะออกไปให้กับใครเนี่ยตัดออกไปมันอาจจะเป็นวาซียะที่มาจากรายได้ประจำจากอพาร์ตเมนต์หรืออะไรที่มาของรายได้เราก็ต้องให้เขาไปที่เหลือก็เอามาแบ่งกับกองมรดกอาจารย์ครับมีดูอาอะไรบ้างครับที่จะใช้ดูอาให้กับผู้เลี้ยงอาหารครับช่วยอ่านให้ฟังด้วยครับถ้าเอาดูอาเนี่ยสั้นๆแต่ถ้าเอาดูอยาวพี่น้องจะเอาดูอาหรือจะเอาดูอดีเอาดูอานะสังเกตให้ดีนะเวลาเขาเลี้ยงอาหารเนี่ยเราไปดูไปนั่งดู
เขาจะอ่านนู่นอ่านนี่กันแบบโอ้โหแบบรู้สึกว่าภูมิใจอะนะที่ได้อ่านแต่ผมไปนั่งฟังแล้วผมสงสารเอ้ยมันตกลงใครดีใครไม่ดีใครถูกใครผิดผมไปนั่งฟังเขาผมสงสารในคนที่อ่านอะไรเนี่ยเอามาจากไหนล่ะเขาคิดยังไงตอนอ่านเราสงสารเขาแต่เขามองเราไอ้นี่มันแปลกไม่ทำมันไม่ไอ้นี่เอ้ยเราควรจะแคร์มันสมองของคนแบบนี้ไหมเออใครถูกใครผิดดีอ่านกันเต็มไปหมดเลยนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วปุ๊บกินพอเราตอนกินผมสังเกตดูไม่มีบิสมิลลาฮัลโหลไปนั่งอ่านตั้งนานและเสร็จแล้วก็กินกับซาตาน กินกับชัยฏอนไม่บิสมิลลาบิสมิลลาก็ไม่ว่ากินเสร็จอัลฮัมดุลิลละห์ก็ไม่พูดไอ้ที่อ่านกันน่ะมันไม่ได้อะไรเลยผมไม่อยากจะไปเรียกเจ้าของบ้านไปกระซิบเจ้าของบ้านเดี๋ยวมากับผมนะสังเกตเนี่ยนะซุนนะห์นบีมีบอกงี้นะเนี่ยกึ๋นเลยกึ๋นเรื่องการกินอาหารเลยดูนะเขานะเขาไม่ได้อ่านเนี่ยพวกนี้หลอกกันเลยเนี่ยพวกนี้หลอกกินทั้งคุณหมดแล้วแล้วคุณไม่ได้อะไรเลยเนี่ยบาปคุณนะบาปมันก็บาปผมบอกให้คุณได้แต่ผมคนเดียวอยากจะบอกอย่างนั้นเลยนะเวลาเราจะกินอาหารไม่ว่าจะกินที่ไหนกินกับใครกินของใครเราก็ต้องบิสมิลลาห์ใช่ไหมเอ้าถ้าอยากจะอ่านดูอาก็ไม่เป็นไรเราอัลลอฮุมบาริกลาฟิมาเราสักนั้นเนี่ยอ่านไปแต่รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยจะเอาบทไหนมาอ่านก็ไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลละห์ลิซีอัตอามานีฮาซาวะรซะกอนีฮิมินกอยริฮาวลินมินนีวะลากัวอันนี้เป็นของเราที่เราอ่านแต่ถ้าเราไปกินอาหารคนอื่นที่เขาเลี้ยงเราอัลลอฮุอะไรอ่านว่าไงนะอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารซักตะฮุมฟักฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมวะยีที่เลี้ยงอาหารเมื่อกี้อันนี้ผมกินน้ำชาไปแก้วเดียวแล้วยังไม่ได้อ่านดุอาเยอะเลยเนี่ยอัลลอฮุมะบาริกลุมแปลว่าขออัลลอฮ์ให้บารอกัตความจำเริญกับเขากับเจ้าของอาหารคุณรู้ไหมว่าบารอกัตความจำเริญคืออะไรนี่ยิ่งใหญ่มากนะแต่เขาไม่มีคุณไม่รู้คุณค่าไปเอาอะไรไม่รู้ไปเอาบิดอะห์มาทำมาใส่อัลลอฮ์แลกกับอาหารยะฮะอัลลอฮุมะบาริกละฮุมเนี่ยแปลว่าบารอกัตความจำเริญอัลลอฮุมะบาริกฟีมาในสิ่งที่รอซักตะฮุมอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ริสกีกับเขาแสดงว่าคนที่เขาเลี้ยงเราเนี่ยเขามีริสกีอัลลอฮ์ให้เขาเราขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ริสกีกับเขาไม่ดีฉาเลยดีใจด้วยซ้ำอัลลอฮุมะบาริกอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้ความจำเริญให้ทรัพย์สินให้ริสกีของเขาเนี่ยมีบารักัตคือมีประโยชน์นะฟีมารอซักตะฮุมที่อัลลอฮ์ให้เป็นริสกีกับเขาสุขภาพดีลูกดีบ้านดีเงินดีการงานดีริสกีเยอะฟีมารอซักตะฮุมที่อัลลอฮ์ให้เป็นริสกีกับเขาฟักฟิรละฮุมอภัยโทษให้กับเขาด้วยเห็นไหมวะรฮัมฮุมและพระองค์ทรงเมตตากับเขาด้วยแต่เราได้อ่านไหมไม่อ่ะกินแล้วก็สะบัดก้นกลับบ้านเลี้ยงข้าวฟรีสุนัขเนี่ยมันยังหันกลับมาอ้าวมันยังหันกลับมาเห่าให้เจ้าของบ้านมันให้เจ้าของที่เลี้ยงมันดูมันฟังมันได้ยินเราเนี่ยไปให้อาหารมันยังกลับมามันยังปกป้องเรามั่งแต่นี่เราไปทำลายไปสร้างบรรยากาศเขามีริสกีมีอะไรที่อัลลอฮ์ให้มาเราไปมันเข้าใจผิดน่ะแล้วเราจะปล่อยให้มันผ่านโดยไม่พูดได้ไหมไม่ได้นี่แหละดูอาที่เวลาเลี้ยงอาหารครับพี่น้องครับก็ผมถามเพื่อพี่น้องได้รับฟังตรงนี้แล้วช่วยกันดูอาให้กับเจ้าภาพของเราด้วยเจ้าภาพเราเลี้ยงอาหารมาหลายครั้งแล้วนะครับอย่าลืมนะครับที่จะขอดูอาให้กับเจ้าภาพของเราบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมฟักฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมสี่ประโยคอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมฟักฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมถ้าไม่ได้ก็อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงเมตตาให้ความจำเริญกับเขาในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นริสกีกับเขาอภัยโทษให้กับเขาแล้วก็เมตตาเขาเนี่ยเป็นดุอาฮัลโหลนะครับจากครับที่อาจารย์พูดถึงว่าเราจะต้องรักอัลลอฮ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ความหมายที่ว่ารักอัลลอฮ์ 100% เนี่ยหมายถึงว่าเราทําอามานที่ซอแล้วแล้วก็ไม่ปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามแล้วก็ไม่ทําชิริกถือว่า 100% อย่างขนาดนี้คําว่า 100% ที่กล่าวถึงมาเมื่อสักครู่นี้แปลว่าใจของเรานะใจของเราเนี่ยยอมจํานนในคําสอนแล้วก็เวลาปฏิบัติตนเนี่ยให้กับอัลลอฮ์เนี่ย 100%คนที่จะเป็น 100% ในบางทีเราบอกว่าเอ๊ะฉันมีความผิดฉันไม่ได้ทําสิ่งนี้มันจะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะคือในทุกครั้งที่เราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยให้อิบาดะห์นั้นๆเป็น 100% เพื่ออัลเลาะห์
บางทีเราอาจจะมีความผิดในส่วนหนึ่งละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ในส่วนหนึ่งอันนั้นน่ะการละเมิดไม่ได้หมายความว่าเราบาป 100% แต่มันมีความผิดจะถูกลงโทษหรือไม่ถูกลงโทษยังไม่มีมันถูกบันทึกเฉยๆแต่ถ้าเรากลับตัวเนี่ยความผิดนั้นไม่ถูกลงโทษเราเนี่ยมีอัลลอฮ์ 100% เพราะเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์อภัยโทษให้การที่เราฝ่าฝืนหรือการที่เราบกพร่องในหน้าที่ไม่ได้มาดึงความ 100% ออกไปจากเราที่มีอัลลอฮ์นะอีหม่านต่ออัลลอฮ์รู้ในภาวะที่อัลลอฮ์กำหนดยอมจำนนทำแบบเนี้ยได้ดีทำแบบเนี้ยถูกลงโทษเรารู้ว่าเราถูกลงโทษแต่เราทำเราฝ่าฝืนใครลงโทษอัลลอฮ์ลงอ้าวแล้วเราปฏิเสธอัลลอฮ์ได้ยังไงเราไม่ได้ปฏิเสธเพราะเราผิดอัลลอฮ์ลงโทษเวลาเราจะตอบะตอบะกับใครกับอัลลอฮ์ก็คือการฝ่าฝืนของเราไงแต่อัลฮัมดุลิลละห์ที่นบีมีบุญคุณกับเราไงแล้วนบีก็ยังบอกว่ายังไม่ลงโทษจนกว่าเราจะตายถ้าเราไม่ตะบัดตัวมันจะติดตัวไปแต่ถ้าเรามีอิบาดะห์ใหญ่ๆหนักๆที่เป็นฟัรดูมันลบล้างสิ่งพวกนี้อยู่แล้วเพราะนั้นกำลังใจที่นบีฝากไว้มันน่าจะเป็นแรงผลักดันของให้เราเนี่ยไปกระทำความดีและไม่ยอมแพ้ได้นะอัลลอฮุอะลัมก็ฝากไว้ตอนนี้ Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan ครับขอรับตอบแทน